الأيام لنحقق الأحلام إيمانا رغما عن الآلام للخير والوئام سننشر السلام ألوانا لنعيش باحترام والإنسان روح في كل مكان وكيان يرجو احتراما เพราะคำว่าบริการคือการดูแลและเพราะการดูแลเราจึงมีโอกาสแบ่งปันบริษัทสกาดเอเนจี1435จำกัดและบริษัทอัลฟาลาเอเนจี1435จำกัดปตท.ปาลัสเราดูแลแบ่งปันด้วยศรัทธากินเดี่ยวกินคู่กินครอบครัวหรือจัดงานเลี้ยงต้องที่นี่หลังรามเมี่ยงปลาเผาสาขาเจ้าคุณทหารอาหารหลากเมนูสุดอร่อยของทางร้านเมี่ยงปลาเผาไก่ย่างน้ำกะทิสารพัดเมนูอีสานและอื่นๆอีกมากมายบรรยากาศดีกินอาหารชมวิวดูเรือบินมีห้องละหมาดไว้บริการพบกันได้ทุกวันที่นี่หลังรามเมี่ยงปลาเผาสาขาเจ้าคุณทหาร0805843803สาขาทับช้าง0819378147กะมาข้าวยำข้าวยำราชาโทร0815437501سننشر السلام ألوانا لنعيش باحترام والإنسان روح في كل مكان وكيان يرجو احتراما وأمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการดอกไม้แห่งอิสลามทางสถานีวอยซ์ชแนลสถานีความดี24ชั่วโมงประจำค่ำคืนของวันพฤหัสวันนี้นะครับต้องขอชูโกตอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับที่พระองค์ยังทรงให้ผมได้มีโอกาสกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับดอกไม้แห่งอิสลามทางวอยซ์ชแนลแห่งนี้ครับนับจากนี้เป็นต้นไปนะครับ2ทุ่มครึ่งจนกระทั่งถึง4ทุ่มครึ่งท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการนี้นะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องราวของหลักการอิสลามไปพร้อมๆกับประเด็นเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับมุสลิมและก็ครอบครัวที่หลายๆท่านอาจจะมีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจในเรื่องราวต่างๆที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกันในครอบครัวโดยเฉพาะปัญหาของมุสลิมด้วยท่านผู้ชมสามารถใช้เวลาตรงนี้ในการติดตามรับชมรายการและสามารถที่จะถามคำถามเข้าสู่รายการได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและท่านวิทยากรที่ท่านได้ให้เกียรติมานั่งร่วมพูดคุยและก็ให้ความรู้กับเราในรายการดอกไม้อิสลามทางไวท์ชแนลแห่งนี้นะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์ซิดดิกมูฮัมหมัดซะอีดในช่วงนี้นะครับให้ท่านผู้ชมได้พบกับท่านอาจารย์ซิดดิกมูฮัมหมัดซะอีดก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลิอะลารอซูลิฮิลกะรีมวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิอัจมาอีนอัมมาบะอ์ดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์สบายดีนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับครับก็กลับมาพบกันนะสัปดาห์ละครั้งกับดอกไม้แห่งอิสลาม2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมหลายท่านก็อาจจะได้รับชมไปเพียงประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าๆเนื่องจากว่าเรานั้นติดถ่ายทอดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับใน2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่เราได้พบกันเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้อินชาอัลเลาะห์ครับก็คงจะได้พบกันยาวนะครับ2ชั่วโมงอย่างที่ได้เรียนไปว่าตั้งแต่2ทุ่มครึ่งโดยประมาณจนกระทั่งถึง4ทุ่มครึ่งนะครับครับค่ำคืนนี้อาจารย์ครับก็มีประเด็นมาพูดคุยและให้ท่านผู้ชมได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจผมเองในฐานะของผู้ดำเนินรายการในรายการนี้ก็ได้รับความรู้ได้รับความเข้าใจไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันและสัปดาห์ครับเราคุยกันมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สำคัญทั้งสิ้นเลยอาจารย์ครับไม่ว่าการจะจัดสรรเวลาการที่จะเอาอกเอาใจกันในระหว่างครอบครัวฮะเราก็หยิบประเด็นที่ใกล้ตัวที่สุดมาคุยกันนะครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับอาจารย์ครับกับหัวข้อกับประเด็นที่อยากจะหยิบมาคุยแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้เกิดความรู้ในค่ำคืนนี้นะครับนั่นก็คือหัวข้อที่ว่าเตือนผิดจังหวะ
จริงๆแล้วอาจารย์ครับพูดถึงการตักเตือนกันเนี่ยเวลาเราได้รับฟังรายการหรือติดตามรายการทางศาสนาเนี่ยเราก็จะบอกว่าศาสนาคือการตักเตือนครับตอนนี้ไอ้คำว่าศาสนาคือการตักเตือนเนี่ยมันหมายรวมถึงการใช้ชีวิตคู่ด้วยหรือเปล่าว่าการเตือนกันก็มีสิ่งสำคัญไม่ว่าจะสามีเตือนภรรยาหรือภรรยาจะเตือนสามีหรือบางทีเนี่ยเมื่อมีลูกแล้วบางทีเนี่ยความเป็นพ่อเป็นแม่ถ้าเกิดความเป็นพ่อเป็นแม่เตือนเราสามารถเตือนได้มากน้อยอย่างไรเพราะเขาเป็นผู้ที่อาวุโสและเป็นพ่อแม่เราด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้อาจารย์ได้เรียนทำความเข้าใจกับท่านผู้ชมกับประเด็นในวันนี้นะฮะเตือนผิดจังหวะเนี่ยสาระสำคัญเรื่องของการเตือนมันมีความสำคัญขนาดไหนยังไงอยากให้อาจารย์ได้นำเรียนตอนนี้ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องผู้ศรัทธาที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับเรื่องของการตักเตือนเนี่ยประเด็นแรกอยากที่จะทำความเข้าใจกับพี่น้องว่าบางครอบครัวเนี่ยขาดการเตือนกันโดยสิ้นเชิงครับบางครอบครัวเตือนเหมือนกันเตือนน้อยหรือบางทีก็ไม่กล้าเตือนนะครับกลัวว่าฝ่ายที่ถูกเตือนเนี่ยจะโกรธครับอันนี้ก็คือปัญหาเหมือนกันบางครอบครัวก็อัลฮัมดุลิลลาห์มีนะซีฮะมีการเตือนกันโดยตลอดนะครับเรื่องของการเตือนเนี่ยดังที่คุณฮาชิมพูดกับพี่น้องเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าศาสนาคือการตักเตือนอัดดีนุนนะซีฮะครับถ้าไม่เตือนแสดงว่าศาสนาเนี่ยเริ่มบกพร่องแล้วจำไว้นะคบกับใครอันนี้เราคุยในครอบครัวก็คืออยู่กับภรรยาภรรยาอยู่กับลูกๆพ่ออยู่กับแม่อะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีการตักเตือนกันและกันในครอบครัวเนี่ยแปลว่าครอบครัวนั้นศาสนาเริ่มด้อยละเริ่มห่างเริ่มห่างเพราะการเตือนกันเนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดถึงความห่วงใยซึ่งกันและกันถ้าเตือนกันเพื่ออัลลอฮ์จริงๆนะครับเช่นเตือนกันในเรื่องละหมาดโอ้ห่วงใยกันเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์เตือนกันเรื่องของการใช้หนี้ใช้สินเตือนในเรื่องของการใช้คำพูดเตือนในเรื่องของการคบผู้คนต่างๆนะครับด้วยความหวังดีด้วยความรักเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่าเรายังมีศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทีนี้ก็ต้องพยายามหาทางเพิ่มคุยถึงจุดแรกเนี่ยเราขาดการเตือนกันหรือเปล่าลองคิดดูซิในครอบครัวเราเนี่ยถ้ามันขาดหรือว่ามันมีความน้อยในการเตือนเนี่ยนะก็ต้องถามตัวเองนะครับว่าเราจะเพิ่มยังไงต้องหาวิธีการเพิ่มในเรื่องของการตักเตือนนะครับโดยที่ต้องเรียนรู้แล้วก็เอาใจใส่ในเรื่องของการตักเตือนมันมีขั้นตอนมันมียุทธวิธีเรียกว่ามียุทธศาสตร์ในการที่เราจะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับครับประการต่อมานะครับพี่น้องเรื่องของการเตือนเนี่ยพี่น้องต้องพยายามนะทำใจให้ได้ว่าเราเตือนเนี่ยเตือนด้วยความรักและการให้เกียรติถ้าเกิดว่าเตือนไม่ใช่มาด้วยความรักนะแล้วก็ไม่มีการให้เกียรติกันความล้มเหลวมันจะเกิดขึ้นพี่น้องเพราะถ้าเกิดเราเตือนกันเนี่ยนะด้วยความรักโดยเฉพาะถ้าหากว่าบางคนเนี่ยนะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยหัวใจที่รักอัลลอฮ์แล้วก็เตือนแล้วเตือนเข้าด้วยภาษารักเตือนเข้าด้วยการให้เกียรติเนี่ยนะผมว่าการเตือนครั้งนั้นจะเป็นประโยชน์แล้วมันก็จะมีสิ่งที่จะเกิดการยอมรับที่มาจากผู้ถูกเตือนนะครับโดยที่เราใช้ภาษารักเตือนด้วยความรักแล้วก็ให้เกียรติต่อกันและกันเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ศาสนาเรียกร้องให้ทำอย่างนี้ไอ้ทีนี้ประเภทไหนประเภทที่เราเห็นกันเนี่ยนะขอพูดในสังคมสักนิดนึงแหละมือถือไมค์ไฟส่องหน้าแล้วก็พูดบับ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 โดยที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าผู้ฟังรู้สึกอึดอัดใจผู้ฟังรู้สึกถูกดูถูกผู้ฟังเกิดความรู้สึกว่าถูกด่าถูกประณามเนี่ยแล้วผู้พูดก็บอกว่าผมเตือนแล้วนะไอ้นี่ไม่ใช่เตือนนี่แปลว่าไปด่าเขาไปว่าเขาไปประณามเขาเพราะการเตือนกันด้วยความรักเนี่ยต้องไม่ทำแบบนั้นเหมือนกับเรารักใครสักคนพี่น้องเนี่ยจำได้ไหมว่าเราแรกๆอยู่กับภรรยาเนี่ยก่อนแต่งงานเนี่ยหรือแต่งงานใหม่ๆเนี่ยเป็นยังไงครับตรงนั้นถ้าเกิดว่าต้องการจะเตือนภรรยาเนี่ยเตือนยังไงในขณะที่เข้าหมายปามันใช่ไหม
พอจะเห็นภาพจะเตือนยังไงตอนนั้นโอ้โหภรรยาจะผิดยังไงก็ตามอัลลอฮ์เธอนะเราทำอย่างนี้ดีกว่านะเพราะว่าทำอย่างเงี้ยครอบครัวเราจะมีความสุขอัลลอฮ์จะรักจะเตือนด้วยภาษาแห่งความรักจริงๆด้วยความคำพูดที่สุภาพอ่อนโยนจริงๆตรงนั้นเนี่ยเราใช้กันในช่วงแรกเอาบรรยากาศไปกลับไปมองตรงที่ว่าเรารักกันแล้วเราจะเตือนคันเนี่ยเตือนกันยังไงเตือนในขณะที่พาแฟนไปขับรถเตือนยังไงเอาตรงนั้นมาเป็นบรรทัดฐานนั่นคือการเตือนโมโหหรือเปล่าตอนนั้นไม่โมโหเพราะว่ารักเขามากเนี่ยที่บอกเตือนด้วยความรักนี่แหละบางทีเตือนในขณะที่ใจเนี่ยมันไม่ได้รักเขาเลยเพียงแต่ว่าจะอยู่ด้วยกันเท่านั้นแหละความเตือนคำเตือนคำพูดวิธีการมันจึงแตกต่างกันนะครับแล้วเตือนเนี่ยนะในเรื่องที่สองที่เราคุยกันเตือนด้วยภาษารักด้วยความรักด้วยการให้เกียรติกันเรานี่ต้องให้เกียรติผู้ที่ถูกเตือนโดยเฉพาะภรรยาเราภรรยาเวลาจะเตือนอะไรสามีต้องให้เกียรติกันให้เกียรติยังไงอ่ะนะเดี๋ยวจะพูดในลำดับต่อไปครับนะครับให้เกียรติกันอย่างมากๆนะครับเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีเวลาจะเตือนใครจะบอกใครเนี่ยนะท่านนบีจะเตือนด้วยภาษารักจริงๆจะบอกด้วยการให้เกียรติจริงๆตัวอย่างเช่นครั้งหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจับมือท่านอบูฮุรอยเราะห์นะครับจับมือแล้วก็จูงเดินออกไปท่านนบีต้องการจะเตือนที่จะบอกท่านอบูฮุรอยเราะห์อยู่ครั้งหนึ่งว่าอินนีวะฮิบบุกะฟิลลาห์วัลลอฮิอินนีวะฮิบบุกะฟิลลาห์ฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันรักท่านมากนะอบูฮุรอยเราะห์พอเวลาผู้ที่ถูกเตือนเนี่ยได้ยินภาษาแบบนี้แล้วเนี่ยจะปฏิเสธทันควันเลยไหมไม่ก็ต้องอะไรพยายามที่จะฟังว่าต่อไปเนี่ยต่อแต่นี้ไปเนี่ยคนพูดเนี่ยเขาจะพูดอะไรอีกใช่ไหมใช่นี่คือวิธีการนะครับแม่จะเตือนลูกอย่าเพิ่งไปเตือนบับเลยเนี่ยใจเย็นๆสักนิดนึงแล้วก็บอกกับลูกว่ามะรักลูกนะยังไงลูกก็เป็นสุดที่รักของแม่นะครับสามีจะเตือนภรรยาเนี่ยเกินนำสักนิดนึงก่อนเกินนำเหมือนเด็กท่านนบีเนี่ยเกินนำบรรดาซอฮาบะห์อัลลอฮ์ดีมากๆเกินนำกับท่านอบูฮุรอยเราะห์บอกว่าฉันขอสาบานต่ออัลลอฮ์ฉันรักท่านมากอบูฮุรอยเราะห์เป็นยังไงอัลลอฮ์ภูมิใจเราซูลรักมากๆนะครับแล้วท่านนบีก็บอกว่าสั่งเสียนะครับสั่งเสีย3ประการอันนี้ไอ้เรื่องคำสั่งเสียไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าวิธีการท่านนบีใช้แบบนี้มาก่อนนะครับเพราะนั้นต้องให้เกียรติต้องเตือนด้วยภาษารักอย่าไม่ให้เกียรติเขาคือไม่ให้เกียรติเขาคือเตือนบางครั้งเตือนต่อหน้าสาธารณะเนี่ยนี่ไม่ให้เกียรติใช่ไหมบางครั้งเตือนด้วยการที่ไม่มีมารยาทด้วยการที่ไม่ใช้ภาษารักเนี่ยนะมันเป็นการที่เตือนแบบจะล้มเหลวแหละตรงนั้นนะครับเอาละพี่น้องเรื่องของการเตือนค่อยๆเข้มข้นขึ้นแล้วนะครับประการที่3เนี่ยบรรดาอุลามะบอกว่าอย่าเตือนในขณะที่ยังโกรธหรือยังโกรธอยู่เนี่ยอย่าเตือนตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะพูดคำพูดออกมาที่จะระบายคำพูดออกมาในลักษณะที่ไม่สวยงามเลยในขณะโกรธเนี่ยนะห้ามตัดสินความในขณะโกรธเนี่ยนะอย่าไปเตือนใครเขาในขณะโกรธมากๆเนี่ยนะบอกตรงๆว่าอย่าได้ไปทำอะไรๆเพราะท่านนบีบอกว่าอิดากอดิบะฮะดุกุมฟัลยัสกุตเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านเนี่ยโกรธจงเงียบจงนิ่งอย่าไปทำอะไรเพราะนั้นบางทีเราจะเตือนอะไรตะใครเนี่ยนะบอกตรงๆว่าเราต้องถามตัวเองว่าเอ๊ะฉันยังโกรธอยู่เปล่าถ้าต้องยุติธรรมนะไม่ใช่ว่ายังโกรธอยู่แล้วก็บอกตัวเองว่าหายแล้วคือตรงนี้มันวัดได้ด้วยอะไรเนี่ยด้วยภาษานะครับ เรื่องของการเตือนจึงต้องพยายามระมัดระวังอย่าให้อารมณ์โกรธเข้ามาเกี่ยวข้องในคำเตือนตรงนั้นถ้าอารมณ์โกรธมันเข้ามาเตือนมาเกี่ยวข้องกับการเตือนนี่นะบอกตรงๆว่าล้มเหลวการเตือนจะล้มเหลวเพราะอะไรคนโกรธเวลาจะพูดพูดน่าฟังไหมล่ะโอ้โหโอ้โหไม่น่าฟังเลยสั่งสอนลูกบางทีเรียกลูกมาบอกแม่ลูกเวร
เตือนแล้วนะเนี่ยเตือนป่ะเนี่ยไม่ได้เตือนนะครับไอ้ได้เลยบางทีด่าลูกสันขวานสันดานโจรอย่างเงี้ยอ๋อโลลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนลืมไปว่าตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่ลืมไปสอบเป็นลูกบอพี่น้องอย่างเนี้ยแปลว่ายังโกรธอยู่ถ้ายังโกรธอยู่เนี่ยต้องนิ่งเงียบก่อนตั้งสติให้ดีนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอย่าไปใช้ผิดจังหวะนะเตือนเหมือนกันแม้ว่าจะเตือนดีแต่ด้วยอารมณ์โกรธเนี่ยไม่ได้ครับผิดจังหวะผิดวิธีการแล้วก็เตือนในลักษณะที่มันไม่ได้มีความรักในพูดในตัวผู้ถูกเตือนเลยนะอันนั้นเขาไม่เรียกว่าเตือนเขาเรียกว่าประนามเรียกว่าด่านะครับหรือเขาเรียกว่าตำหนินะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งในประการที่4เนี่ยอยากจะบอกกับพี่น้องสักนิดนึงนะครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะสังคมระดับชาวบ้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะเตือนอย่างไรแล้วก็ไม่รู้วิธีการขั้นตอนของมันโดยขั้นตอนตรงเนี้ยไม่ได้สอบถามใครเลยไม่ได้ปรึกษาใครเลยไม่ได้มีการวางแผนอะไรเลยตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่อันตรายมากถ้าไม่รู้พยายามถามคนที่เขามีความเชี่ยวชาญนะคนที่เป็นนักอะไรฮะนักประสานความเข้าใจนักประนีประนอมอย่างเนี้ยอาจจะไม่ต้องเป็นอาจารย์สอนศาสนาก็ได้เป็นอาจารย์แนะแนวอาจารย์แนะแนวอะไรต่างๆเหล่านี้นะอาจารย์แนะแนวหรือเพื่อนของเราที่ดูแล้วโอ้เขาแนะนำดีมากๆเขาเรียกว่านักประสานความเข้าใจนักแก้สถานการณ์ตรงนี้บางทีเขาอาจจะมีความเขาอาจจะเซียนกับบรรดาตัวครูด้วยก็ได้ในการเตือนเนี่ยนะเพราะนั้นเราต้องพยายามนะต้องรู้ว่าเรานี่จะเตือนอย่างไรต้องสอบถามแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในการที่เราจะเตือนเขาเนี่ยมันมีขั้นตอนมันมีวิธีการอย่างไรมันจะต้องวางแผนอย่างไรนี่นะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้ให้มากๆถ้าไม่เรียนรู้นี่จบเลยนะพี่น้องไม่รู้ว่าจะเตือนเขายังไงแล้วจะเปิดฉากพูดเขายังไงเพราะไอ้เรื่องเตือนเนี่ยมันสามารถที่จะตกแต่งในเรื่องของคำพูดสามารถที่จะโน้มน้าวคนที่อะไรถูกเตือนเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดไม่ออกโทรถามถามคนไหนอาจจะถามผมก็ได้ถามเชครีดอถามอาจารย์ต่างๆนะครับอาจารย์บุรีอาจารย์รอซิกินอาจารย์ดุลวะเฮดถามได้เลยว่านี่เราจะเตือนสามีเนี่ยเตือนยังไงถามก่อนนะไม่ใช่ไปเตือนก่อนไม่ใช่ไปจั่วเขาก่อนแล้วก็จะบอกว่าจะเตือนยังไงที่เราผมเคยคุยในสถานีหรือเปล่าสามีภรรยาเขามีปัญหากันอยู่ดีๆกับสามีก็ตอนกลางคืนนั่งอยู่หน้าจอโน้ตบุ๊กนะภรรยาก็สงสารอัลลอฮ์สามีนอกจากทำงานที่ออฟฟิศแล้วก็ยังเอางานกลับมานั่งทำบนโต๊ะอีกสงสารพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บสามีเนี่ยเขาเนื่องว่าภรรยานอนหลับแล้วก็ลุกขึ้นไปโดยที่มันได้ปิดโน้ตบุ๊กเอาไว้ลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำภรรยาก็ดูอัลลอฮ์ดูมาดูโอ้ที่โน้นบุกมันมีหนังวาบหวามชูอัลลอฮ์รับไม่ได้เลยทันทีที่สามีกลับมานั่งเท่านั้นแหละโอ้โหเตือนตรงเนี้ยผิดจังหวะไหมผิดเดี๋ยวยังโมโหอยู่แล้วก็ยังไม่ได้วางยังไม่ได้รู้เลยว่าจะศึกษาว่าจะเตือนอย่างไรนะครับยังไม่ได้ความรักอาจจะมีแต่มันโมโหไงมันจะมีขั้นตอนของมันนะครับยังโกรธอยู่อย่าเตือนไอ้นี่โกรธอย่าเตือนใช่ไหมแล้วก็ยังไม่รู้ขั้นตอนเลยเพราะเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไงบอกเลยโอ้โหนึกว่าบังเนี่ยเอางานมาทำที่แท้ดูหนังว่าหวามอย่างนี้รับไม่ได้ยังมันขนลุกขนพองหน้าขยะขยแยงอะไรต่างๆด่าไปสักพักนี่ฉันเตือนแล้วนะนี่ส่วนใหญ่เป็นแบบนี้ด่าไปสักพักนึงนี่ฉันเตือนแล้วนะสามีก็บอกว่าแม่ฉันเนี่ยนะบอกตรงๆว่าเป็นคนที่ไม่ดีเลยในสายตาของเธอทั้งนั้นเราอยู่กันไม่ได้แล้วแหละฉันหย่าเธออัลลอฮ์พอได้ยินคำนี้พับหูตาเพิ่งจะสว่างฉันหย่าเธอแล้วสามีก็โอ้โหโมโหอย่างมากที่ไปจวกในที่สุดบางทีโทรมาถามผู้รู้เขาเรียกว่าเห็นโลงศพแล้วเพิ่งหลั่งน้ำตาใช่ไหมโทรศัพท์มาถามแล้วมันแก้ไขได้ไหมล่ะบางทีเขาไปขนาดนั้นแล้วเขาก็ไม่กลับมาเลยแล้วก็เป็นการหย่ากันจริงๆเดี๋ยวเตือนผิดจังหวะ
หย่ากันแล้วอัลลอฮ์ซักฟิรุลลอฮ์นะครับนะครับผมขอขั้นตรงนี้นิดนึงได้ไหมครับจากเรื่องที่ว่าการเตือนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเตือนยังไงโดยใช้วิธีอย่างที่อาจารย์บอกว่าแทนที่จะดูก่อนหาจังหวะดีๆก่อนเนี่ยคนบางคนบางครอบครัวอาจารย์เขาบอกบางเรื่องเนี่ยมันต้องเตือนทันทีเพราะถ้าไม่เตือนทันทีเนี่ยมันอาจจะแบบว่าบางคนก็ต้องจับให้มันคันในตาคือหมายว่าจับให้ได้แบบเนี้ยถ้าเป็นเลยไปแล้วเดี๋ยวก็มีทางรุ่นทางนี้มาหักล้างเหตุผลมาหักล้างจนแบบว่าเรื่องมันเลยไปแล้วอาจารย์บางไอ้คำว่าเตือนทันทีเนี่ยคือไม่ได้หมายความว่าเตือนในขณะที่มันยังวุ่นเตือนทันทีเนี่ยหมายถึงว่าถ้าใช้คำว่าระงับเหตุการณ์โอเคใช้คำนั้นโอ้ต้องเห็นทำไอ้ดิระงับเหตุการณ์ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งอาจจะใช้เวลาไม่นานหยุดกันแล้วก็มานั่งเออเฮ้ยเรามาทำอย่างนี้กันดีกว่าคือมันต้องระงับเหตุการณ์ไอ้คำว่าระงับเหตุการณ์เนี่ยอย่าเพิ่งไปเตือนตรงนั้นระงับเหตุการณ์ให้เขาหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวมาเตือนนะครับไอ้เตือนทันทีทันใดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าทำได้แล้วมันเป็นผลนะทำดุลละทำแต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วมันไม่เกิดผลแล้วมันหนักกว่าเดิมจะทำไปทำไมอ่ะใช่ไหมจะทำไปทำไมหาทางเตือนทีหลังเพราะนั้นไอ้การระงับเหตุการณ์เนี่ยมันเรื่องนึงแล้วก็เตือนอีกเรื่องนึงครับคนละบรรยากาศกันคนละวิธีการกันนะครับดังนั้นไอ้เรื่องของการเตือนเนี่ยมันก็จะต้องมีนี่แหละอย่างเนี้ยเตือนทันทีทันใดเลยแสดงว่าคุณนี่ยังไม่ได้ศึกษาเลยว่าจะเตือนยังไงแล้วก็โมโหหรือเปล่าตรงนั้นก็ยังไม่รู้คุณเองก็ยังไม่ได้ตรวจสอบวิเคราะห์ตัวเองต้องวิเคราะห์สถานการณ์ตัวเองด้วยแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์ของคนที่จะถูกเตือนด้วยว่ามันอยู่ในกาลเทศะที่ดีหรือยังไอ้ส่วนระงับเหตุการณ์มันต้องระงับไปก่อนถ้าเกิดว่ามันถึงขั้นเดียวอะไรนะอันตรายนะครับอีกนิดนึงอาจารย์ครับงั้นแสดงว่าบางคนบอกว่าเอาละเราเตือนจากประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาเราก็เลยเตือนอันนี้ก็ต้องรอดูจังหวะจากโคนเหมือนกันใช่ไหมใช่ต้องศึกษาไม่ใช่ว่าเอ้ยว่าประสบการณ์เราผ่านมาแล้วไอ้แบบนี้มันต้องเป็นแบบนี้แน่เลยเดี๋ยวมันจะต้องไปเป็นอย่างนี้ต่อคาดการต่อช่วยช่วยไอ้อย่างนั้นเนี่ยอาจจะระงับเหตุการณ์ไว้ก่อนเดี๋ยวนี้ก็ค่อยมานั่งอาจจะการเป็นการจัดประชุมเฉพาะกิจครับอันนี้คุยนอกบ้านไปแล้วเอาในบ้านดีกว่า คือก็บอกกับภรรยาเนี่ยคือบางครั้งปรามลูกปรามภรรยาปรามสามีเนี่ยอันนี้เค้าเรียกว่าเป็นการในการเค้าเรียกปรามหรือว่าอะไรนะระงับเหตุเบื้องต้นครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอย่างกับถ้าเกิดว่าคุยนอกบ้านก็คือถ้าเกิดมันเกิดอะไรในออฟฟิศเนี่ยระงับเหตุการณ์ไว้ก่อนแล้วหลังจากนั้นพับเนี่ยมาสวอชสวอชก็คือสมมุติมันมีคนสัก20คน30คนก็มานั่งดูเนี่ยส่วนได้ส่วนเสียบวกลบเป็นยังไงแล้วก็โอกาสของเราเป็นยังไงดูซิมันจะเหมาะสมตรงไหนมานั่งสวอทไม่ถึงว่ามองถึงผลบวกมองถึงผลลบมองถึงอะไรนะไอโอกาสที่เราจะได้ตรงนั้นเนี่ยนะครับพอไปสู่จุดที่มันเต็มตกผลึกแล้วเนี่ยนะบอกตรงๆว่ามันก็จะได้ไอเรื่องที่ดีที่สุดแต่ต้องเตือนไม่ต้องเตือนนะครับระงับเหตุการณ์ในการเตือนมันคนละอย่างกันนะครับขออีก2ข้อก่อนจะจบนะครับได้ครับอาจารย์หมดเวลาแล้วก็เลื่อนไปนิดนึงก็ได้นะครับเชิญครับข้อที่5นี่ต้องวางแผนในการเตือนแล้วก็ข้อที่6ถ้าต้องหยุดเมื่อถึงเวลาเตือนเนี่ยต้องหยุดเมื่อถึงเวลาเอาละ2ข้อนี้นะนำเสนอไปก่อนแล้วเดี๋ยวอธิบายในช่วงต่อไปก็แล้วกันได้ครับชาลอครับก็เป็นประเด็นเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามด้วยนะครับว่าบางครั้งในจังหวะจะโค่นอย่างที่บอกนะฮะจากประสบการณ์เราเองหรือว่าเฮ้ยไม่ได้มันต้องเตือนตอนนี้เลยเดี๋ยวลืมเดี๋ยวคนเตือนจะลืมมันนำมาซึ่งความเสียหายมานักต่อนักแล้วใช่ไหมอาจารย์เอาละครับท่านผู้ชมครับเราพักกันสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันแล้วอาจารย์ก็จะได้ขยายความให้ท่านผู้ชมได้รับฟังผมเองก็จะได้รับฟังไปเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันด้วยนะครับว่าต้องวางแผนในการเตือนแล้วก็ต้องหยุดเมื่อถึงเวลาที่ต้องหยุดใช่ครับอาจารย์แล้วก็ในระหว่างที่เรายังไม่ได้เปิดสายนะครับท่านผู้ชมเรียนกับท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมสามารถจะฝากคำถามไว้ได้ก่อนได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวถึงเวลาที่จะเปิดสายหน้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะได้เรียนแจ้งกับท่านผู้ชมได้รับทราบเอาละครับช่วงนี้นะฮะเราพักรับชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นึงก่อนนะครับเชิญเราครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในช่วงหน้าครับค
ท่านผู้ชมครับเรากลับเข้าสู่รายการดอกไม้แห่งอิสลามในช่วงที่2ของค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนนี้นะครับกับหัวข้อที่เราได้คุยกันนะครับเตือนผิดจังหวะแล้วก็อาจารย์ก็ได้ให้ความรู้ให้ความเข้าใจไปเนี่ยนะครับ4ประการแล้วนะครับประการแรกผมขออนุญาตที่จะทวนนะครับก็คือว่าศาสนาก็คือการตักเตือนกันครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีการตักเตือนกันในครอบครัวนั้นแสดงว่าเรื่องของศาสนาเราเริ่มอ่อนลงละบกพร่องบกพร่องแล้วนะครับประการที่2เนี่ยนะครับเตือนเนี่ยการเตือนจะต้องเตือนด้วยความรักแล้วก็ให้เกียรตินะครับอย่างที่อาจารย์ได้นำเรียนไปแล้วก็ได้ยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะครับประการถัดมานะครับอย่าเตือนในขณะที่มีอารมณ์โกรธครับหรือว่าโมโหเนี่ยอย่าได้เตือนกันอย่าได้คุยกันในลักษณะที่จะเตือนกันเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะที่อาจารย์บอกว่าทำให้ครอบครัวเนี่ยแตกล่มสลายไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับประการต่อมานะครับคนที่หรือผู้ที่จะเตือนเนี่ยไม่รู้ว่าจะเตือนยังไงขั้นตอนวิธีการจะทำยังไงเนี่ยต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจก่อนนะครับครับประการถัดมา5ประการที่5อาจารย์บอกว่าต้องวางแผนในการเตือนอาจารย์คงจะให้คำครับรายละเอียดกับคำกับประการนี้ฮะเชิญอาจารย์ฮะเวลาจะทำธุรกิจอะไรต่างๆทั้งหมดนะก็ต้องมีฝ่ายวางแผนใช่ไหมครับวางแผนงานโอ้ฝ่ายนี้นะเป็นฝ่ายที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญเลยของธุรกิจแล้วก็สิ่งหนึ่งที่พี่น้องต้องพยายามที่จะเอามาปรับใช้ในชีวิตของเราก็คือคนที่ทำความดีนะทำไมไม่มีแผนเลยไม่มีแผนในการทำความดีแต่เวลาจะทำชั่วจะค้ายาจะทำอะไรต่างๆที่เป็นชั่วชั่วทั้งหลายเนี่ยวางแผนนะก๊อกหนึ่งไม่สำเร็จเอาก๊อกสองก๊อกสามมีแผนหมดเลยในเรื่องชั่วๆแต่ในเรื่องดีๆเนี่ยพี่น้องเรื่องของการเตือนเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นการทำในสิ่งที่มันจะทำให้มนุษย์เนี่ยเป็นการทำให้สร้างคนให้มันดีขึ้นเนี่ยทำให้ภรรยาดีขึ้นสามีทำไม่ดีภรรยาเตือนแล้วทำให้สามีดีขึ้นเนี่ยใช่ไหมลูกๆเราจะทำยังไงที่จะเตือนเขาทำให้เขาดีขึ้นคือการสร้างคนเนี่ยไม่มีแผนเลยปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงคนเนี่ยไม่มีแผนเลยผิดอย่างยิวเนี่ยเวลาเขาจะเปลี่ยนความคิดของคนในโลกเนี่ยเขาทำยังไงเขามีแผนขั้นตอนระยะหวังผลระยะกี่ปีอะไรต่างๆเหมือนอย่างที่จะทำให้สังคมเนี่ยเป็นสังคมที่มัวอะไรนะถูกมัวเมาฟุ้งเฟ้ออยู่กับสิ่งที่เป็นเรื่องของความสีวิไลเขาจะนำเสนอผ่านภาพยนตร์ผ่านข่าวโอ้โหความหรูหรานะภาพยนตร์ดาราใส่นั่นไอ้นี่มันก็ทำให้คนนั้นหลงไหลฟุ้งเฟ้ออยู่กับเรื่องต่างๆที่เป็นดุนยาเขานำเสนอนะเช่นอะไรนะจะทำให้คนเนี่ยนะอย่างจะทำให้เยาวชนเนี่ยติดยาเสพติดให้ดูภาพยนตร์เกี่ยวกับยาเสพติดดูแล้วมันเกิดความเท่ต่างสัก10ปีสัก8ปีแล้วก็คนก็จะเสพเรื่องต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะเอาพฤติกรรมจากดาราเอาไปปฏิบัติเขามีแผนอย่างนั้นเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะนำเอามาใช้ในครอบครัวของเราเนี่ยเราต้องวางแผนพี่น้องวางแผนในการเตือนเช่นขั้นแรกเราทำยังไงก่อนขั้นแรกทำยังไงก่อนคืออยู่ในลักษณะที่ต้องอะไรนะต้องทำให้คนที่ถูกเตือนเนี่ยรู้ว่าเรารักเขาจริงๆทำให้ภรรยาของเราเนี่ยรู้ว่าเราเนี่ยรักภรรยาจริงๆเช่นภรรยาทำผิดอะไรไปเนี่ยนะอย่าเพิ่งพูดถึงปัญหาตรงนั้นก่อนปัญหาเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นเมื่อกี้เราคุยแล้วระงับเหตุการณ์ก่อนเป็นเบื้องต้นพอระงับเหตุการณ์แล้วก็หยุดสักพักนึงพอหลังจากนั้นเวลาจะเปิดฉากก็ต้องเปิดฉากในการที่จะเตือนเขาเนี่ยด้วยอะไรล่ะด้วยความที่ไม่มีความโกรธแล้วด้วยความสงบแล้วนี่นะครับแผนของเราก็คือคุณต้องนั่นก่อนสิต้องพูดให้ภรรยารู้ว่าเราเนี่ยรักภรรยาเช่นพูดว่าเรารักกันเนี่ยแล้วเราจะยังไงชีวิตของเราต่อไปข้างหน้าจะยังไงเรามาวางแผนกันดีไหมที่เราจะได้ทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักและอัลลอฮ์ก็จะปวดให้เราสองคนเนี่ยที่รักกันมากๆได้ไปอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์อะไรทำนองเนี่ยคุยในเรื่องที่จะทำให้ภรรยาเนี่ยเกิดความรู้สึกว่ารักหรือบางทีเนี่ยบางคนก็ดีเนี่ยเป็นไงเรื่องไปตรวจคอเลสเตอรอลเนี่ยคอเลสเตอรอลลดลงยังไขมันในเลือดเนี่ยลดลงไหมแล้วก็ความดันเป็นยังไงนะครับพากันไปตรวจก่อนแต่เสียตังค์ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมตรวจเลือดดูไขมันอะไรเท่าไหร่ระหว่างพาไปตรวจเลือดนะรู้แล้วภรรยาอ๋อสามีเนี่ย
รักเรามากๆ ถ้าไม่รักนะเขาไม่ถามถึงเขาไม่พาไปหรอก จะเสียตังค์ไปเท่าไหร่ในระหว่างนั้นภรรยาเกิดความรู้แล้วเนี่ยกับได้รับทราบถึงสามีเป็นห่วงแล้วเนี่ย อันเนี้ยก็ค่อยๆบอกค่อยๆเตือน อันนี้คือแผนการแผนการที่จะทำให้คนเลิกยาเสพติดไม่ใช่วันสองวันนะจริงป่ะใช่ครับต้องใช้เวลาใช่ไหมยาเสพติดมีเลวไหมเลวภรรยาเราบางทีทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องยุ่งหิยามไม่คุ้มละหมาดไม่ละหมาดมันต้องมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามเราจะใช้ระยะเวลาครั้งแรกนี่นะไปสองเดือนเนี่ยเราหวังผลสัก 30% 25% อันหนึ่งส่วนสีแล้ว 25% ใช่ไหมแล้วก็หวังผลแล้วก็จะประเมินผลภายใน6เดือนถึง8เดือนเนี่ยอินชาอัลเลาะห์มันจะนำไปสู่ความสำเร็จแต่ในช่วงขั้นตอนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีสอดแทรกแผนที่ทำให้เขารู้ว่าเราเป็นห่วงเขาจริงๆนี่คือแผนการซึ่งบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้วางแผนแบบนี้เนี่ยเอาแบบอะไรคนเขาละเวลาจะเตือนเข้าเนี่ยจะอยากจะได้เร็วๆเตือนปั๊บเนี่ยให้เปลี่ยนปุ๊บเนี่ยคนมันไม่ใช่โทรทีวีเปิดปุ๊บติดปั๊บนะ ใช่ไหมคนคนเนี่ยเวลาจะเตือนเขาจะบอกเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาเนี่ยมันไม่ใช่ปุ๊บปั๊บเลยนะฮะชี้นกเป็นนกชี้กาเป็นกาเลยไม่ใช่ เราไม่มีอำนาจถึงขนาดนั้นหรอกต้องค่อยๆต้องบอกต้องมีแผนการในการเตือนนะครับซึ่งก็เคยที่พูดในงานเนี่ยงานอะไรพ่ออย่าโกรธนะใช่ไหมพ่ออย่าโกรธนะเนี่ยลูกติดบุหรี่ลูกติดบุหรี่ยังหนักเลยแล้วพ่อทำยังไงรู้ไหมพ่อก็เลยหาหนทางทำยังไงลูกเดี๋ยวรู้สึกหันเหินแล้วพาไปเที่ยวเรื่องบุหรี่ยังไม่พูดเลยพาลูกไปเที่ยวที่ชายทะเลไปสองครั้งสามครั้งแล้วก็พอลูกเริ่มสนิทสนมแล้วเนี่ยพ่อก็มีแผนเลยมีแผนลูกเราอยู่เรื่องเนี้ยถ้าอยู่กับบุหรี่แบบนี้ไปเนี่ยไม่ได้เรื่องแล้วทำยังไงอ่ะก็ไปตกลงกับหมอที่อยู่ชายทะเลที่อยู่แถวๆนั้นน่ะพัทยาบางแสนไปตกลงกันว่าเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวจะพาลูกมาเพื่อตรวจอะไรต่างๆสักอย่างคุณก็ทำหน้าที่ตรวจไปตรวจเลือดตรวจอะไรต่ออะไรแต่บอกหน่อยได้ไหมเพื่อที่จะเตือนลูกหนักๆว่าคุณนี่กำลังเป็นมะเร็งในเส้นเลือดอะไรก็ตามแล้วถ้าเกิดว่าคุณภายใน6เดือนหรือภายใน4เดือนเนี่ยไม่เลิกบุหรี่นะคุณเนี่ยชีวิตคุณเนี่ยวิกฤตละอาจจะต้องถึงตายนะภายใน4เดือนก็ตกลงกับหมอไว้ไปก็เหมือนเดิมแหละไปครั้งที่4ครั้งที่5แล้วไปชายทะเลเห็นนะแต่ละคนก็จะพูดเลยอ่ะอันนี้ไอ้เรื่องสถานการณ์เนี่ยสถานการณ์สมมุติเนี่ยนะทำได้แม้ว่าจะอาจจะเป็นการโกหกเล็กๆน้อยๆโกหกลิลอิสลาห์กะดิบลิลอิสลาห์คือการโกหกพูดไม่จริงเพื่อที่จะพัฒนาเปลี่ยนแปลงคนให้ดีขึ้นคนคนหนึ่งก็บอกเฮ้ยหน้าตาดูไม่ดีเลยดูผิวพรรณอากัปกิริยาดูไม่ดีพ่อก็บอกแม่ก็บอกพี่น้องบอกหมดเลยพี่ปานาอาบอกเอางี้เดี๋ยวเราไปตรวจดีกว่าเอาตรวจเบื้องต้นก่อนดีกว่านะเนี่ยป๋ามีเพื่อนเป็นหมออยู่แถวเนี่ยพาลูกไปแล้วนั้นหมอนี่บอกกับลูกบอกกับเด็กคนเนี่ยเป็นอย่างนี้นะภายในสี่เดือนเนี่ยคุณเนี่ยเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดแล้วเริ่มแล้วถ้าเกิดภายในสี่เดือนบอกกับหรืออาจจะพูดในทำนองอื่นก็ได้นะถ้าไม่เลิกภายใน4เดือนหรือภายใน6เดือนเนี่ยคุณตายแน่อาจจะเป็นอัมพาตหรืออาจจะไปเลยอ่ะนะเด็กคนนี้ก็โอ้กลัวเลยพอกลัวปั๊บก็เริ่มบุหรี่โดยพ่อเนี่ยเป็นกำลังใจแม่ก็เป็นกำลังใจเห็นนะอันนี้คือแผนการแบบนี้เราไม่ค่อยวางกันโป้งเลยมีอะไรเข้ามาโป้งเลยเราจะแบบทันใจเลยทันใจเลยแล้วก็ท่านด่วนท่านควันเนี่ยเอามาใช้กับนาซีฮาเนี่ยไม่ได้โดยเฉพาะคนไทยนะท่านด่วนท่านควันเลยนะเตือนแล้วต้องเลิกเดี๋ยวนั้นเลยนะเราไม่มีอำนาจขนาดนั้นหรอกนะครับประการสุดท้ายพี่น้องถ้าเห็นผู้ถูกเตือนเนี่ยอึดอัดมากแล้วเนี่ยต้องหยุดก่อนเตือนบอกกับเขาอย่างนี้พอเห็นเขาอึดอัดมากแล้วคือเขาอะไรแล้วร้อนใจแล้วคิดตามคำบอกของเราเนี่ยนะแล้วก็เขาก็คล้อยตามคำพูดของเราถ้าเกิดว่าเขาอึดอัดมากแล้วนี่พอก่อนนะ มีอะไรช่วยไหมนะครับแล้วก็ฉันรักเธอนะนะครับพ่อรักลูกนะแม่รักลูกนะนะครับต้องหยุดก่อนสักพักนึงแล้วก็ให้มันอารมณ์ดีๆผ่านไปอีกสักระยะนึงแล้วก็ค่อยๆพูดอีกสักระยะนึงเนี่ยอันเนี้ยข้อที่5นี่ก็เหมือนกันเวลาเห็นผู้ถูกเตือนอึดอัดมากถ้าไม่หยุดนะบอกตรงๆว่าเผลอเ
รับไม่ได้โอ้ฉันเป็นคนเลวๆมากๆเลยผมจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วแหละมาจากจุดนี้เลยพอบางคนมันต้องมีทางออกนะยังไงก็ฉันรักเธอมากนะแล้วก็ยังไงก็ขอให้ เดี๋ยววันหลังเราคุยกันต่อนะหยุดก่อนหยุดพอเติมหนักอัดไปมาแล้วมันแล้วมันแตกครับพอมันแตกมาแล้วปั๊บนี่แหละก็จะเกิดอาการแบบว่าฉันไม่ดีเลยอะไรอะไรฉันไม่ดีฉันคงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้แล้วเหรองั้นเราเลิกกันดีกว่าสวยเลยจบเลยจบเลยมาถึงจุดนี้แล้วจบเลยอึดอัดแล้วพอสักนิดนึงเป็นจังหวะจะโคนครับวันนี้ไอ้การเตือนเนี่ยกุรอานจึงบอกว่าอัลลอฮุอิลาซะบิลิร็อบบิกะบิลฮิกมะฮ์วัลเมาอิซะติลฮะซะนะห์จงเรียกร้องไปสู่แนวทางของอัลลอฮ์เตือนกันบอกกันเรียกร้องไปสู่ความดีงามเนี่ยบิลฮิกมะฮ์ด้วยฮิกมะฮ์และด้วยอะไรนะเมาอิซะติลฮะซะนะห์ด้วยข้อเตือนใจที่ดีไอ้ฮิกมะฮ์ตัวเนี้ยคืออะไรฮิกมะฮ์ตัวนี้ก็คือเชคอิบนุตัยมียะห์เนี่ยเคยบอกเอาไว้นะบอกว่าฮิกมะฮ์ในที่เนี้ยหมายถึงกอลุมายัมบะกีวะฟิอะลุมายัมบะกีฟิลวักติลลาดียัมบะกีนะก็คือคำพูดที่มันเหมาะสมที่สุดการกระทำที่มันดีที่สุดในเวลาที่มันเหมาะเจาะที่สุดโดยรวมแล้วคือรู้กาละเทศะและวิธีการจัดวางให้มันถูกที่ถูกเวลานี่แหละนะครับถ้าเกิดไม่รู้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยนะมันก็จะยุ่งพออึดอัดใจแล้วหยุดก่อนไปทีละหน่อยทีละหน่อยนะครับที่6ข้อเนี่ยอ่านในบทความแล้วก็เจอมาแล้วก็นำเอาเป็นหัวข้อว่าเราเวลาจะเตือนเนี่ยมันต้องเตือนด้วยกระบวนการที่มันถูกต้องเตือนผิดจังหวะเมื่อไหร่ครอบครัวก็อาจจะระส่ำระสายและอาจจะมีอันเป็นไปถึงว่าพบกับคำว่าบ้านแตกได้นะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับใช่ครับตอนนี้ผมต้องเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ครับแล้วในครอบครัวเนี่ยใครจะทำหน้าที่เตือนใครควรจะเตือนใครหรือพ่อบ้านมีหน้าที่เตือนอย่างเดียวพ่อบ้านไม่เคยรู้ว่าตัวเองผิดเลยเธอเป็นสมาชิกเธออยู่ใต้การปกครองเธอไม่ต้องมาพูดฉันมีหน้าที่เตือนอย่างเดียวหรือคนที่เป็นภรรยาเตือนด้วยได้ไหมถ้าเห็นว่าเกิดสิ่งที่เราควรต้องตักเตือนกันในระหว่างครอบครัวหรือบางครั้งอาจารย์ผมถามต่อไปให้อาจารย์อธิบายเป็นเนื้อเดียวกันไปเลยนะครับอย่างบางทีอาจารย์เอาล่ะเรื่องของความผิดความถูกเนี่ยมนุษย์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นใครก็สามารถทำผิดได้แล้วนี้บังเอิญเนี่ยลูกอาจจะเห็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าพ่อแม่เช่นพ่อแม่ผิดเวลาจะเตือนเนี่ยเตือนได้ไหมในหลักการอิสลามว่าลูกจะเตือนพ่อแม่ได้ไหมว่าพ่อว่ามันไม่ถูกมันไม่อะไรเนี่ยเตือนได้ไหมครับหรือโอ้เราเป็นลูกอย่าไปเตือนเลยเพราะเขาเป็นพ่อเป็นแม่เดี๋ยวเขาก็คงจะรู้ไปเองคิดอย่างนี้ได้หรือเปล่าหรือคนเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อถูกลูกเตือนแล้วเนี่ยสมมติว่าลูกบอกอย่าบอกว่าเตือนเลยครับลูกบอกว่าอันไม่ถูกเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่ควรจะมีจะควรจะทำยังไงเพราะบางคนเนี่ยบอกว่าเฮ้ยฉันน่ะอาบน้ำร้อนมาก่อนนะฉันรู้ซุนนะห์มาก่อนนะแกเป็นใครมาเตือนฉันอย่างนี้อาจารย์ครับคือในเรื่องที่ฮาชิมนำเสนอตรงเนี้ยผมถือว่ามีหลายประเด็นเลยทีเดียวนะบางทีนำเสนอมาเยอะๆจำไม่หมดเหมือนกันนะเอาว่าเป็นประเด็นที่บอกว่าใครมีหน้าที่ที่จะเตือนใครหลักๆแล้วเนี่ยนะพี่น้องศาสนาเนี่ยไม่ได้ระบุเจาะจงว่าใครมีอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ามีความสำคัญกว่ากันและกันในการที่จะเตือนซึ่งกันและกันเพราะศาสนาใช่ว่าอันดีนุนสิฮะศาสนาคือการเตือนเพราะนั้นพ่อสามารถเตือนลูกได้สามารถเตือนภรรยาได้ภรรยาเตือนสามีได้เตือนลูกได้ลูกก็สามารถเตือนพ่อเตือนแม่ได้แต่ว่าแต่ต้องใช้วิธีการที่มันแตกต่างกันลูกบางคนเนี่ยใช้วิธีที่แยบยลนะบางทีจะเตือนพ่อเรื่องสูบบุหรี่พ่อไม่รู้บังเลยหรือไงเนี่ยพ่อบุหรี่เนี่ยมันอันตรายต่อสุขภาพขนาดไหนเนี่ยทำไมพ่อถึงซื่อบื้อขนาดนี้พ่อไปอยู่ที่ไหนมาเดี๋ยวนี้เขาเลิกสูบบุหรี่กันไปแล้วอันนี้เหมาะสมไหมเนี่ยไม่เหมาะฮะไม่เหมาะสมลูกบางคนเขาดีนะเขาพูดไม่เก่งแต่ก็เขียนจดหมายพ่อครับผมรักพ่อครับผมรักมากๆเลยแล้วก็เห็นว่าเพื่อนของลูกพ่อของเพื่อนนะพ่อของเพื่อนผมเขาจากโลกนี้ไปแล้ว
ถึงอาจารย์ขอรอดไปแล้วเพื่อนผมบอกว่าเขาสูบบุหรี่มากผมเสียใจอย่างมากเสียใจแทนพ่อเสียใจเพื่อนเสียใจเหมือนกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยพ่อเขาเสียไปแล้วก็เพราะอะไรเพราะถุงลมโป่งพองตายไปแล้วสมมุติอย่างนี้นะขนาดเป็นเพื่อนขนาดพ่อของเพื่อนเนี่ยลูกยังน้ำตาไหลลูกไม่อยากที่จะเห็นแบบนี้เกิดขึ้นกับพ่อทำนองเนี่ยมันเตือนด้วยแล้วมันก็สร้างความรักให้เกิดขึ้นระหว่างพ่อลูกด้วยอย่างเนี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราไม่ค่อยจะรับไม่ค่อยจะรับรู้ไม่ค่อยจะทราบถึงวิธีการแบบนี้นี่แหละคือสิ่งหนึ่งที่ลูกเนี่ยจะต้องเตือนพ่อเนี่ยในบริบทแบบให้เกียรติอย่างที่สุดอย่าไปพูดให้ท่านช้ำใจไม่ได้เด็ดขาดพ่อจะเตือนลูกมันก็ต้องใช้อีกบริบทนึงทุกคนมีหน้าที่เตือนซึ่งกันและกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเห็นแล้วไม่เตือนเนี่ยคนเห็นคนนั้นบาปเห็นข้อบกพร่องเห็นความผิดแล้วเนี่ยมันบาปอย่าปล่อยปละละเลยอย่าพูดว่าโอ้พ่อแหมพ่ออาบน้ำร้อนมาก่อนเขาไม่รู้เหรอเขาไม่รู้เลยว่าตรงเนี้ยผิดเขารู้แต่ทำไมยังทำอยู่แล้วพ่ออาบน้ำร้อนมาก่อนพ่อเดี๋ยวพ่อเขาก็ทิ้งเองแหละตัวใครตัวมันไม่ได้พี่น้องพ่อในบางทีอาจจะรู้แต่บางทีโดนชัยฏอนกดหัวอย่างหนักเลยนะทำไมไม่ช่วยพ่อให้พ้นจากชัยฏอนล่ะใช่ไหมก็ต้องคิดแบบนี้นะครับครับใช่ครับแล้วบางทีเนี่ยอาจารย์ล่ะอาจารย์บอกว่าเวลาเราจะเตือนเนี่ยเอาละในครอบครัวเนี่ยบางทีอย่างที่บอกว่าลูกจะเตือนคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเช่นพ่อเช่นแม่เนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเมื่อเห็นว่ามันเกิดความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นเนี่ยแต่ทุกครั้งที่เราพยายามหาวิธีละอาจารย์แต่พอเราพยายามหาวิธีในการที่จะบอกในการที่จะพูดว่ามันไม่ถูกมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แต่ก็ได้รับการต่อต้านหรือพ่อแม่เราเนี่ยเวลาพูดถึงเรื่องนี้ทีไรเนี่ยลมขึ้นทุกทีเนี่ยอาจารย์อันนี้เนี่ยลูกควรหยุดไหมควรที่จะหยุดพูดไปเลยหรือเปล่าอาจารย์ลมขึ้นทุกทีเนี่ยแปลว่าเตือนผิดจังหวะแหละนี่แหละเตือนผิดจังหวะครับเอาล่ะพี่น้องจะเตือนพ่อเตือนแม่เนี่ยไม่ยากหรอกแต่ท่านน่ะทำอะไรให้พ่อให้แม่บ้างลองสิ10วันต่อไปนี้ฉันจะปฏิบัติพ่อปฏิบัติแม่ฉันจะนวดให้ป๋าจะนวดให้มะฉันจะทำอาหารให้กินฉันจะล้างจานของป๋าของมะมีลูกบางคนน่ะผมเห็นน่ะนี่คนไทยพุทธนะผมไปเที่ยวบ้านเขาแล้วเผอิญเนี่ยเขาก็ให้ไปดูอะไรสักอย่างเกี่ยวกับเรื่องต้นไม้เลยเราคนชอบต้นไม้ด้วยไปดูกันเอาล้อแม่เขาก็แก่นะลูกเนี่ยเอากระโถนไปตั้งแล้วก็ล้างมือให้แม่ตอนกินข้าวเสร็จแล้วโอ้โหผมเห็นแล้วสุดยอดเลยแล้วก็เอาผ้าชุบน้ำเนี่ยเช็ดปากแม่ทั้งที่แม่เนี่ยสามารถยังเดินไปไหนมาไหนได้ไอ้อย่างเนี่ยลงทำกับพ่อลงทำกับแม่สักสิบวันสิหลังจากนั้นก็ค่อยๆพูดโน้มน้าวค่อยๆพูดอ้อนวอนขอร้องท่านเชื่อเถอะแรกๆอาจจะยังไม่เชื่อฟังแต่ก็นิ่งฟังเราแล้วก็ค่อยๆพูดแล้วก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆมันต้องใช้วิธีแบบนี้กับลูกที่จะเตือนพ่อเตือนแม่นะครับครับผมจะครับแสดงว่าจริงๆแล้วการอยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยเราจะเพิกเฉยในเรื่องความผิดต่อกันและกันเนี่ยไม่ได้เลยเมื่อเห็นความผิดเกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ต้องพูดกันตอนนั้นแต่ต้องหาวิธีการในการที่จะบอกให้ได้ว่าอันนี้คือสิ่งไม่ถูกไม่ดีอันนี้คือสิ่งไม่ถูกโดยเฉพาะคนที่สำคัญที่สุดคือพ่อบ้านใช่ไหมครับอาจารย์แน่นอนสำคัญที่สุดคือพ่อบ้านแหละแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิทธิ์ขาดอยู่ที่พ่อบ้านคนเดียวนะไม่ใช่แต่สิทธิ์ขาดในการเตือนอยู่ที่พ่อบ้านคนเดียวปั๊บเนี่ยเผอิญครอบครัวนั้นได้พ่อบ้านที่ไม่เอาไหนมาเพื่อพ่อบ้านยอดแย่เนี่ยนะถ้าไปได้แบบนั้นมาแล้วไม่เอาใจใส่ได้เลยครับถ้าพ่อบ้านไม่เตือนปั๊บคนอื่นก็ไม่มีสิทธิ์เตือนไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นสิทธิ์ในการเตือนทุกคนมีสิทธิ์ด้วยกันทั้งนั้นครับแต่สิ่งหนึ่งที่ควรที่จะเป็นเนี่ยน่าจะเป็นก็คือคนที่เป็นผู้นำครอบครัวนะควรจะออกโรงนะครับออกโรงในการทำหน้าที่ตรงนี้นะครับครับใช่ครับงั้นแสดงว่าสมมติว่าเราในครอบครัวเราเนี่ยบางทีจังหวะที่เราพูดหรือว่าเราจะเตือนเนี่ยแล้วคนที่ถูกเตือนเนี่ยกลับมองว่าเราเป็นการหักหน้าเขาเนี่ยอันนั้นแสดงว่าเราก็เตือนผิดจังหวะเหมือนกันใช่ไหมอาจารย์หักหน้าไม่ได้เลยเนี่ยเตือนนี่จำไว้นะพี่น้องอย่าให้ใครอายอย่าให้ใครอับอายเดี๋ยวนี้เห็นไหมมีการพูดกันเยอะเลยนะก่อนเนี่ยเวลานักเรียนทำอะไรก็ตามแต่จะตีหน้าเสาธงครับเดี๋ยวนี้บางโรงเรียนเลิกใช้ไปแล้วเพราะการประจานนักเรียนการพูดประจานนักเรียนตีต่อหน้าเสาธงน่ะเด็กจะอายตรงนั้นอย่างเดียวแล้วบางคนเนี่ยโดน 3-4 คนมันไม่อายเลยเท่อีกต่างหากล่ะขึ้นไปนะโหทําให้คนนู้นรู้จักทําให้คนนี้รู้จักยิ้มร่าเลยนะมันไม่อะไรนะเค้าเรียกว่า
มันไม่เอื้ออำนวยในการที่เด็กเนี่ยจะเข็ดหลาบแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่สิ่งหนึ่งที่โรงเรียนโรงเรียนทำก็คือเรียกเข้าห้องแล้วก็คุยกันแบบด้วยเหตุด้วยผลคุยยกตัวอย่างสมมติสถานการณ์อะไรต่างๆแล้วก็เด็กที่ทำผิดตัวนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยมีผมไปพูดอยู่ที่โรงเรียนแถวๆคลองเตยอยู่ที่นึงเดือนรอมฎอนตอนนั้นจะกำลังจะเข้าที่หนึ่งเดือนรอมฎอนก็ให้ไปพูดในเรื่องของการถือศีลอดนะครับแล้วก็อินทผลัมความสำคัญของอินทผลัมอะไรทำนองเนี้ยนะครับโรงเรียนเป็นโรงเรียนคริสโรงเรียนคริสเตียนแต่ว่ามีคริสอยู่ประมาณสัก15คนส่วนใหญ่เป็นคนไทยพุทธแล้วก็มีประมาณสัก 15% ไม่ถึงนะตีประมาณ 10% น่ะเป็นมุสลิม 10% เป็นมุสลิมเนี่ยมีไม่ถึง50คนแต่ก็เชิญผมไปพูดไปชุดโชชุดโต๊ะอย่างนี้แหละไปแล้วก็ไปพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการถือศีลอดแล้วก็แนะนำข้อถือศีลอดมันเป็นเรื่องของการงดอาหารอะไรต่างๆคุยเรื่องอินทผลัมอะไรต่างๆเนี่ยพอเสร็จเรียบร้อยป้าก็มานั่งคุยกับซิสเตอร์ผมก็ถามมาแล้วเกิดปัญหาของนักเรียนอะไรต่างๆจัดการยังไงเราก็บอกเราจะนั่งคุยให้เขาได้สงบมีน้ำกินคุยแล้วก็ให้เขาได้แก้ไขตนเองด้วยการถ่ายบาปผมอู้ถ่ายบาปยังไงก็ให้เขาได้มาสอนรุ่นน้องๆถ่ายบาปก็คือมาสอนรุ่นน้องๆสอนไป 2-3 วันแล้วก็เอาน้องเราเป็นรายงานให้เราทำรายงานมาที่สอนน้องแล้วน้องเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเอารุ่นพี่เนี่ยเอามาสอนน้องคนในเวลามันได้สอนเขาได้อะไรแต่อะไรเขาเนี่ยมันจะรู้สึกละอายใช่ไหมวิธีการของเขาที่จะเตือนเด็กเขาประจานไหมล่ะมีประจานตีหน้าเสาธงเนี่ยหมดเลยเรียนคริสต์เขาไม่ทำกันแต่ของเราเนี่ยครูโรงเรียนศาสนาสอนกุรอานเนี่ยยังทำกันอันเนี้ยเตือนแล้วหักหน้าเขาทำให้เขาเดือดร้อนทำให้เขาอับอายเสียหน้านี่นะเป็นการเตือนที่ไม่ได้ผลเลยแหละนะครับครับอาจารย์ครับก่อนที่เราจะพักกันในช่วงที่2นี้เนี่ยนะครับแสดงว่าไอ้เรื่องของการเตือนกันในครอบครัวเนี่ยทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยอันดับแรกเลยต้องเข้าใจในคำว่าตักเตือนกันก่อนใช่ไหมครับแล้วก็พร้อมทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาหรือถ้ามีสมาชิกในครอบครัวคือลูกด้วยเนี่ยคือต้องพร้อมในการที่จะต้องได้รับการตักเตือนแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่จะต้องได้รับการตักเตือนซึ่งกันและกันจะไม่บอกว่าใครคนใดคนหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าไม่ใช่ว่าสิทธิ์ขาดอยู่ที่พ่อบ้านหรือว่าสิทธิ์ขาดอยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งไอ้คำว่าใครเตือนใครคือในที่นี้ก็คือทุกคนมีสิทธิ์ในการที่จะเตือนกันใช่ไหมครับอาจารย์แต่ว่ามีสิทธิ์เนี่ยต้องรู้นะว่าสถานะที่จะเตือนพ่อเตือนแม่นะวิธีการใช้เป็นยังไงอย่าสักแต่ว่าจะเตือนโดยที่ไม่รู้ไม่มีให้เกียรติไม่มีการนอบน้อมถ่อมตนแล้วก็เบื้องต้นเขาเรียกว่าเปิดฉากในการเตือนเนี่ยฉากตรงนั้นคุณยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยนะครับอย่าพึ่งครับบางทีการเตือนตรงนั้นด้วยความหุนหันพลันแล่นด้วยการรู้ท่าไม่ถึงการอาจจะสร้างความระทมใจอาจจะสร้างความกริ้วโกรธให้แก่ผู้ถูกเตือนไปยาวนานเลยนี่แหละตรงเนี้ยที่รู้อะไรรู้สึกเป็นห่วงอย่างมากนะครับแล้วก็อย่างเช่นคนหนุ่มนะครับอาจารย์ที่จบกับมาหนุ่มใหญ่ไฟแรงนี่นะอย่าไปคิดว่าเตือนทีเดียวแล้วเขาเชื่อเลยไม่ใช่เพราะเรื่องศาสนาเตือนทีเดียวเชื่อเลยไม่มีทางเขาทำกันเป็น10ปีโอ้โหเขาทำเป็น10ปีกว่าจะสำเร็จนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรแล้วทีมอฟอนอเนี่ยนะครับของท่านดร.อิสมาอิลลุตฟี่เนี่ยนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมตรงนั้นนะให้หันมาเข้าใจในแนวทางอิสลามที่ถูกต้องโอ้ใช้เวลามากเหลือเกินกว่าจะสร้างทีละดับระดับลูกของเราก็เช่นเดียวกันภรรยาของเราก็เช่นเดียวกันนะครับก็ต้องพยายามใช้เวลาบ้างนะครับไม่ได้หมายความว่าเตือนครั้งแรกผิดหวังแล้วหมายเอาต่อไปนี้ฉันไม่เตือนแล้วคุณยังไงแล้วนี่กูไม่เตือนแล้วแล้วก็เคืองไปเลยเคืองไปเลยแล้วก็เลิกเตือนใช้ตอนเข้าจังหวะเลยตรงนั้นโอ้โหเข้าทางใช้ตอนเลยเดี๋ยวโอ้โหไม่เตือนแล้วใช่ไหมไม่เตือนเดี๋ยวฉันไปกระซิบกระซาบเองปล่อยโอกาสให้ใช้ตอนคุณเขาเรียกว่ากาดเนี่ยนะดีนะแต่ว่าเดินไปเปิดให้ใช้ตอนชกจังหวะไม่มีจังหวะไม่มีนะครับอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าคิดในว่าเราเนี่ยเวลาเปิดฉากในการเตือนเนี่ยดีแล้วไม่ทำอย่างต่อเนื่องชัยฏอนนี่มันยังเตือนเรานะเดี๋ยวเบรกที่3จะคุยให้ฟังว่าชัยฏอนนี่มันเตือนเรายังไงมันเตือนแต่ว่าเป้าหมายของมันน่ะเตือนมนุษย์ให้ทำดีเพื่อคาดหวังความชั่วงงไหม
งงอาจารย์งงอ่ะเดี๋ยวแก้ไขเดี๋ยวอาจารย์ขยายความในช่วงนั้นเตือนมนุษย์ให้ทำดีเพื่อคาดหวังความชั่วให้เกิดขึ้นกับตัวมนุษย์นะครับครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเปิดสายด้วยนะครับอาจารย์ให้ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาถามคำถามกับท่านอาจารย์ในค่ำคืนนี้นะครับกับต่อมาอิสลามแล้วก็อาจารย์มาจะขยายความให้เราได้รับทราบกันนะครับว่าชัยฏอนเตือนให้เราทำดีเพื่อจะขยายความชั่วในอนาคตของมันที่มันจะตั้งใจไว้เนี่ยนะครับเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าครับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับครับท่านผู้ชมครับเรากลับเข้าสู่รายการดอกไม้อิสลามในช่วงนี้เป็นช่วงที่3นะครับและช่วงนี้เราก็จะเปิดสายให้ท่านผู้ชมได้โทรศัพท์เข้ามาถามคำถามกับท่านอาจารย์ซินดี้ได้นะครับ027354939แล้วก็จะฝากคำถามไว้หลังไมค์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอาจารย์ครับก่อนที่จะมีสายเข้ามาในช่วงนี้อย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไว้ในช่วงท้ายเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับบอกว่าชัยฏอนมันเตือนเราเพื่อที่จะทำให้เรานั้นไปทำตามมันเนี่ยอาจารย์ครับก็เขาเรียกว่าเตือนเรื่องดีเพื่อบรรลุความชั่วประโยคนี้ต้องระวังมันเตือนเราในเรื่องดีเพื่อบรรลุความชั่วครับในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตรัสอย่างนี้นะครับว่ากามะตะลิชัยฏอนอิดกอละลิลอินซานิคฟุรเหมือนอย่างเช่นชัยฏอนนะครับที่โทษทีครับเอาใหม่เลยป่ะเนี่ยเปิดไปเข้าห้องน้ำมาพี่น้องครับชัยฏอนเตือนเรื่องดีเพื่อบรรลุความชั่วเพื่อบรรลุความชั่วอัลลอฮ์ได้ตัดไว้ในอัลกุรอานอายะห์หนึ่งนะครับว่าครับกามะตะลิชัยฏอนอิดกอลิลอินซานิกฟุรเหมือนดังเช่นชัยฏอนเมื่อมันกล่าวกับมนุษย์ว่าจงปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เวลามันจะแย่ให้เราปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันมาตรงๆเลยเฮ้ยปฏิเสธต่ออัลลอฮ์เถอะตรงๆแบบเนี้ยมีไหมไม่มีไม่มีมันมาทีละขั้นทีละตอนนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดนี่นะครับได้รายงานเรื่องราวเรื่องหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการตัฟซีรอายะห์เนี่ยนะครับคนในหมู่บนีอิสรออีลนะครับมีพี่น้องนะ 4-5 คนน้องคนสุดท้องเป็นผู้หญิงไอ้พี่ชาย 3-4 คนนี่ก็จะไปค้าขายต่างแดนไม่รู้จะเอาน้องไปฝากไว้ที่ใครรู้มั้ยเขาไปฝากไว้ที่ใครฝากไว้ที่ใครเอาไปฝากไว้ที่ผู้ที่ปฏิบัติคุณงามความดีมากที่สุดเป็นคนที่อยู่ในที่ที่ทำการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เป็นคนเคร่งครัดเป็นผู้รู้ที่เคร่งครัดอย่างมากแรกก็ปฏิเสธไม่เอาไม่เอาชัยฏอนมาบอกเฮ้ยเขาไปกัน4คนแล้วผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยถ้าเกิดไม่ดูแลเนี่ยจะเป็นยังไงผู้หญิงจะถูกฉุดถูกจับไปไหนนานไหนเนี่ยทำไมท่านใจดำจริงๆเตือนป่ะเนี่ยเตือนดิชัยฏอนมาเตือนแล้วทำไมอ้าวโอเคมันก็รับพอรับเอาไว้เนี่ยนะผู้หญิงก็เอาไปปลูกบ้านอยู่ห่างๆนะพี่ชายทั้งสี่ก็บอกว่าท่านทำอาหารแล้วเนี่ยก็เอาออกมาตั้งหน้าบ้านเดี๋ยวน้องสาวก็เดินมาเอาเองนะครับพอก็ตั้งอาหารไว้หน้าบ้านพอทำเสร็จเรียบร้อยปั๊บชัยฏอนมาแล้วโอ้โหให้เขาเดินมาจากนู่นแล้วเดี๋ยวระหว่างเดินมาเนี่ยงูเหี้ยวเขี้ยวขอมากัดนางเป็นยังไงล่ะคุณเนี่ยใจดำมากๆเลยเอาไปตั้งหน้าบ้านนางสิเตือนป่ะเนี่ยเตือนไปตั้งตรงนี้เดี๋ยวผู้หญิงเดินมาหมาป่าเลยใช่ไหมมาเนี่ยงูมาอย่างเงี้ยก็ทำทีหลังก็เอาไปตั้งหน้าบ้านไปตั้งหน้าบ้านแล้วเนี่ยก่อนนึกว่าพอแล้วแขนเนี่ยจบแล้วกายชิดจะเริ่มกายชิดแล้วพอเสร็จปั๊บมาชัยฏอนมาอีกแล้วเฮ้ยเอาของตั้งไว้ข้างนอกเนี่ยคุณเคาะหน่อยสิเคาะเพราะไม่เคาะแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าอาหารมาตั้งเดี๋ยวแมวเมือมากินใช่ไหมครับอ้าวมันก็มาแย่อีกก็ทำตามมันมันมาเตือนอีกเตือนว่าเฮ้ยเคาะอย่างเดียวนะไม่พอแล้วก็นางเนี่ยถามไถ่บ้างหรือเปล่าว่านางเนี่ยมีความอะไรเนี่ยมีสบายดีไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าถามเขาบ้างสิคุณใจดำจริงๆถามเขาไปนั่งคุยในบ้านมาตอนหลังมันแย่จนกระทั่งผู้รู้เขาเนี่ยทำซินากับผู้หญิงกันท้องพอท้องมาปั๊บไปพี่ชายกลับมาปั๊บรู้ตัวเลยว่าเดี๋ยวจะโดนพี่ชายทั้ง 3-4 คนจะเล่นงานแน่ๆใช้ตอนเข้ามาช่วยนะฉันจะช่วยได้เอามั้ยเอาสิช่วยพูดอย่างนี้ว่าอามันตุบิกะนะฉันขออะไรพักดีต่อท่าน
แล้วมันก็ใช้ชัยตอนชัยตอนใช้สุญูดกับมันพอใช้สุญูดกับมันปั๊บเนี่ยจบแล้วปฏิเสธต่ออัลเลาะห์นะสุญูดกับมันแล้วเนี่ยปฏิเสธต่ออัลเลาะห์แล้วแล้วมันก็หายไปเลยไอ้ 4-5 คนมาก็ฆ่าจับฆ่าตายในสภาพที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์เป็นขั้นเป็นตอนเตือนเรื่องดีแต่บรรลุเรื่องชั่วตายในสภาพที่มันปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสังคมของเราก็มีเยอะชัยฏอนมาเตือนโดยพอมุสลิมาเนี่ยนะระวังให้ดีนะชัยฏอนมาเนี่ยพอคุมผมแบบเรียบๆไม่ค่อยสวยเนี่ยนะชัยฏอนมาเตือนแล้วบอกว่าคุมผมอย่างเงี้ยคุมไม่สวยเลยก็เอาปัดไปทางนี้หน่อยสิทำให้มันโหนกๆหน่อยทำอย่างนี้เอาอะไรเนี่ยเลื่อมอะไรมาติดหน่อยกากเพชรมาติดสักนิดนึงพอมันสวยแล้วสามีก็รักใครๆเห็นแล้วมันก็ดูหน้าชื่นตาชื่นใจเตือนไหมเนี่ยเตือนมาเตือนเนาะมันก็ไปเนี่ยเละเพราะนั้นเตือนเรื่องดีเนี่ยแต่บรรลุความชั่วที่ชัยฏอนเพราะนั้นเวลาเราเนี่ยเวลาจะเตือนเนี่ยนะชัยฏอนเนี่ยยังเตือนเลยแล้วเราถ้าเกิดเราเป็นเห็นคนที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยทำอะไรไม่ดีเราจะไม่เตือนแพ้ชัยฏอนชัยฏอนมันเตือนเรื่องดีเพื่อบรรลุเรื่องชั่วแต่เราต้องไม่เอาแบบนั้นเตือนเรื่องดีเพื่อที่จะทำให้คนในครอบครัวของเราเนี่ยดีขึ้นเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ในมาตรฐานของการเป็นบ่าวมากขึ้นเอาล่ะแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็สามารถจะโทรศัพท์เข้ามาถามคำถามเราด้านหน้าหมายได้นะครับ 02-735-4939 เดี๋ยวทีมงานก็จะได้ขึ้นหมายเลขโทรศัพท์ให้ท่านผู้ชมได้รับทราบได้เห็นกันอีกสักครั้งหนึ่งหรือว่าท่านอาจจะไม่สะดวกในการที่จะพูดคุยกับเราทางด้านหน้าหมายก็ฝากคำถามไว้ทางด้านหลังหมายได้เช่นเดียวกันนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับสำหรับมุสลิมะโดยเฉพาะมุสลิมะนะครับที่มีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจโดยเฉพาะเรื่องการพูดคุยกันในครอบครัวที่บางครั้งไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับว่าให้เรามาคุยมาถามกับอาจารย์สิครับอาจจะได้แง่คิดได้แง่มุมก็ได้ว่าเราจังหวะไหนที่ยังไม่ถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้มีสายมาแล้วนะครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวันที่ชนะเมืองสุนทรครับค่ะก่อนจะมีคำถามอยากพูดเรื่องนึงนะคะอาจารย์ที่ว่าคือตามขั้นตอนที่อาจารย์พูดหมดถูกต้องแต่ทีเนี้ยควรจะมีการก็จะมีการติดตามและประเมินผลไงคะเพราะว่าพอเราทำไปครบเนี่ยเราลืมติดตามผลและอีกคำถามก็คือว่ามีคนบอกว่าโอ้ยหาร3คนนะแล้วก็ยันคุยทีนะแล้วก็พูดไปเลยอ่ะยังโดนด่ากลับแล้วมันก็ไม่เชื่อ อันนี้หมายความว่ายังไงฮะเขาลืมขั้นตอนที่อาจารย์พูดหรือว่าเขาใช้ตอนเยอะเกินไปแล้วเปล่าคะได้ครับอาจารย์แล้วกันอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามุอะลัยกุมครับเป็นคำถามที่ดีฮะอาจารย์ก็บอกว่าบางทีเนี่ยปฏิบัติตามขั้นตอนนี่แหละวิธีการในการที่จะเตือนเพื่อไม่ให้ผิดจังหวะเนี่ยอาจารย์แต่บอกว่าแม่อ่าน3กุนยะกรูซีแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จเลยอันนี้มันเกิดจากชัยฏอนยั่วยุหรือเปล่าอาจารย์พี่น้องเตือนครั้งแรกพี่น้องหวังผลเลยเหรอเนี่ยหวังผลครั้งแรกเลยพยายามพี่น้องบางทีเตือนไปแล้วนะ3ครั้งไม่มีผลอะไรเลยท้อไหมอย่าไปท้อก็ต้องพยายามต่อไปครับความสำเร็จอยู่ที่ใครอยู่ที่อัลลอฮ์สมมุติว่าอัลลอฮ์กำหนดว่าเตือน7ครั้งเนี่ยครั้งที่8จะสำเร็จเราไปได้5ครั้งท้อแล้วไม่เอาแล้วอย่างเนี้ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้พยายามใช้ความพยายามเตือนทุกครั้งเราได้ผลบุญไม่มีขาดทุนเลยแหละผู้เตือนแต่ว่าอดทนแล้วก็พยายามในลักษณะที่อะไรนะคือไอการสร้างความสนิทสนมนั้นเป็นหัวใจสำคัญของการที่เราจะเตือนเมื่อกี้ก็ลืมถามกะนะครับว่าสร้างความสนิทสนมหรือยังขั้นตอนแรกเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นห่วงเป็นใยรักเขาอย่างแท้จริงเนี่ยความรู้สึกตรงนี้สร้างหรือยังถ้าคนเราเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าคนที่จะมาเตือนเราเนี่ยรักเราจริงๆเนี่ยนะพอตรงๆว่าเกินครึ่งที่เขาจะเชื่อที่เราพูดออกไปนะแต่ว่าครั้งแรก2ครั้งแรกอย่าเพิ่งไปหวังความสำเร็จนะครับครับเอาละครับมีสายต่อไปนะครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะครับเชิญครับหรือว่าจะโค้ชถามหน่อยนะคะครับเราไปทำความสะอาดมัสยิดดูแลมัสยิดค่ะหรือว่าเขามาขอพระละหมาดจะไปตั้งที่มัสยิดอื่นที่มัสยิดอื่นเขาไม่มีพระละหมาดจ้ะครับทีนี้เราก็ให้เขาไป4ชุดแต่ว่าเราไม่ได้บอกตัวอิหม่ามทีนี้พออีกไม่นานก็ตัวอิหม่ามมาเราก็บอกตัวอิหม่าม
ตัวอิหม่ามบอกว่าไม่ได้ไม่ให้แล้วเราจะทำยังไงดีคะอะไรนะอะไรนะเอาหมายที่เอาหมายที่ยังไงอย่างนี้ใช่ไหมครับว่ากะเนี่ยทำความสะอาดมัสยิดอยู่ค่ะทำความสะอาดดูเลยมัสยิดเลยค่ะครับแล้วก็เผอิญมีคนเนี่ยมาขอตะละกงค่ะใช่ไหมฮะแล้วกาก้อนเนี่ยก็ตัดสินใจให้ไปโดยที่ยังไม่ได้บอกกับอิหม่ามค่ะแล้วก็ภายหลังเนี่ยอิหม่ามมากาก็เลยแจ้งให้อิหม่ามทราบค่ะและอิหม่ามก็บอกว่าไม่ได้นะไม่ได้นะใช่ไหมครับที่จะให้ไปแบบนั้นกาเลยถามว่าแล้วจะทำยังไงดีในเมื่อเราตัดสินใจให้เขาไปแล้วใช่ไหมครับตะละกงเป็นของมัสยิดใช่ไหมค่ะค่ะแต่ว่ามันมีเยอะไอโอเคเดี๋ยวว่ามันไม่มีของเราให้เขาไม่ใช่ของใหม่นะคะเราให้ของเก่าอย่าตามอาจารย์ว่าเราจะบาปนะคะเดี๋ยวอธิบายฟังครับค่ะครับครับสลามอะไรกูอะไรกูสลามค่ะถามเวลาครับอัลลอฮ์กะนี่ต้องเข้าใจเรื่องสิทธิและหน้าที่สักนิดหนึ่งนะของมัสยิดเนี่ยมันก็เป็นของวะกัฟวักหมายถึงว่าเป็นสมบัติของศาสนานะครับที่เขาวักฟหมายถึงว่าให้แก่มัสยิดเนี่ยครับเราจะไปให้มัสยิดอื่นเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะต้องได้รับการอนุญาตจากอิหม่ามและก็คณะกรรมการต่างๆที่จะประชุมชูรอกันชูรอแปลว่าปรึกษาหารือกันครับกะก็ทำผิดขั้นตอนไปนิดนึงนะกะนะขอให้กะเนี่ยเอาละไปขอโทษอิหม่ามซะแล้วก็บอกกับอิหม่ามว่าถ้าเกิดเราเป็นไปได้เนี่ยนะกะกระกง4ชุดเนี่ยมันเท่าไหร่ก็พยายามไปหาซื้อมาแล้วก็เอามาใช้คืนซะเพราะว่ามันไม่มีสิทธิ์หรอกกะน่ะไม่มีสิทธิ์หรอกแม้ว่าจะเป็นของเก่าก็จริงเห็นมันมีเยอะตั้งกองกันต้องอิหม่ามต้องคณะกรรมการเป็นผู้ตัดสินเป็นผู้ที่อะไรนะ อนุมัติในเรื่องนี้เขาประชุมปรึกษาหรือกันเขาอนุมัติปั๊บโอเคเราเอาไปได้นะขออนุมัติทลาย4ตัว4ตัว4ชุดอ่ะ4ชุดเอาไปให้เขาจะกล่าวไม่กล่าวไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่อะไรนะอยู่ที่อำนาจและหน้าที่ของคนที่จะทำตรงนั้นกะต้องรู้อำนาจหน้าที่ตรงนั้นด้วยนะครับทำได้ครับเอาละครับมีสายต่อไปนะครับเชิญครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุมมากรุงสลามค่ะครับเชิญครับผมอาจารย์หนูอยากจะถามว่าเราจะอาบน้ำหลังคลอดบุตรอะค่ะกี่วันมาถึงจะอาบได้อะคะครับผมหมายถึงว่าอยู่ตอนนี้อยู่ในการอยู่ในการคลอดบุตรใช่ไหมบุกคลอดแล้วค่ะคลอดได้ประมาณ30วันได้แล้วค่ะ30วันแล้วนะถามนิดนึงว่า30วันเนี่ยนะครับเลือดแห้งยังครับเลือดแห้งแล้วค่ะอ๋อเลือดแห้งแล้วก็ต้องอาบเลยอาบเลยได้ต้องอาบเลยนะครับอย่าไปรอนะครับบางคนเนี่ยแค่15วันก็เลือดแห้งแล้วก็อาบน้ำยกฮะดัสใหญ่เลยนะครับแล้วก็ละหมาดได้เลยนะครับไม่ต้องไปรอถึง40วันนะไม่ใช่นะไอ้40วันเนี่ยนะเป็นหะดีษที่ท่านหญิงไอชาได้รายงานเอาไว้ท่านหญิงไอชาบอกว่าผู้หญิงที่อยู่ในช่วงของเลือดหลังคลอดบุตรเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันยังไหลอย่างต่อเนื่องไปนะเอา40วันเนี่ยเป็นเกณฑ์พอหลังจาก40วันแล้วมันยังไหลมาอีกอันนี้ต้องอาบน้ำแล้วไอ้เลือดที่ไหลมาเนี่ยเป็นเลือดเสียต้องละหมาดนะครับแต่ถ้าเกิดคนบางคนเนี่ยมันหมดก่อน40วันหมดตอนไหนก็อาบตรงนั้นได้เลยนะครับแล้วก็ละหมาดได้แล้วนะครับหมดมาหลายยาวันยังครับหมดได้ก็หลายวันแล้วค่ะโอเคแล้วอาบน้ำเลยนะอาบน้ำแล้วก็ได้ละหมาดเริ่มละหมาดได้แล้วนะครับโอเคนะครับครับครับสลามอะไรกุ้มวาเลนไทน์ค่ะเวลาครับเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงเวลาแบบนี้นะเรียนเชิญได้เลยนะครับ027354939เพราะอย่างน้อยที่สุดวันนี้เนี่ยแล้วก็เป็นคำถามที่มุสลิมถามเข้ามาแล้วก็สอดคล้องกับชื่อรายการด้วยนะครับต่อมาอิสลามแต่ไม่ได้หมายความว่าสุภาพบุรุษหรือผู้ชายถามไม่ได้ใช่ไหมสายมาแล้วครับเชิญครับครับสลามอะไรกุ้มวาเลนไทน์ครับเชิญครับวันนี้เราเรื่องพูดเรื่องเตือนอย่างไรครับครับผมและผมขอฝากอาจารย์มาด้วยนะเวลาคนเราอันนี้พูดศาสนานะครับฮะเราคือพูดเป็นคำพูดอีกปัจจัยก่อนนะครับนะที่ของผมนะว่าเราจะเตือนใครอะไรใครนะเขาก็พูดดับครอบครัวเองให้เรียบร้อยอย่างนั้นไอ้คนอย่างนะครับอะไรนะผัวพี่จะ
ม่ใช่เขาจะบอกดับครอบครัวเองก็ยังไม่พวกแต่ว่าก็ดีพวกผู้ครูบางคนก็ดีใช่ไหมเอาความรู้ครับแล้วผมมีการต่อไว้ว่าครอบครัวใครเรียบร้อยบ้างตอนนึงนะครับขอตามอาจารย์ไม่มีครับประเด็นนี่จะประเด็นนี่จะถามอะไรฮะไม่จะถามว่าการเตือนคือทำไมนี้กับบวชเตือนก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมมึงเตือนกูยังไงอ่ะอ่านแล้วไอ้ความไม่รู้นะครับยันมาอวดโมเดลกันจ้าเอาครับผมฟังเนี่ยบางบางนิดนึงผมฟังไม่รู้เรื่องเลยบางพูดช้าๆแล้วก็เสียงเบาๆก็ได้ใช่เอาใจเย็นๆนะบางไม่ต้องโมโหอะไรนะไม่ใช่คือนิสัยด้วยขอโทษนะไม่เป็นไรบางใจเย็นๆนิดนึงแล้วค่อยๆพูดนะครับมีฮาดิษหนึ่งบอกใช่ไหมหากผู้นำของพวกท่านทำสิ่งใดผิดพลาดมีข้อตำหนิถ้าเขายังเสียสั่งเสียอีกให้เราหันไปหาอัลกุรอานใช่ไหมครับข้อหนึ่งให้เตือนข้อสองให้เตือนข้อสามให้เตือนที่เก่าแล้วข้อสามไม่ออกห่างใช่ไหมทีนี้พอเราไปเตือนพักอะไรบางอย่างมึงมาสอนครูหรือวะนี่ปัญหาพวกเราครับข้อสองนะครับนาบีได้ไปเยี่ยมพวกตายชัยตีฮูดนะพวกอะไรนะที่อะไรชัยที่อะไรที่อะไรเรียนรู้ไปหรอกฮะนาบีพยายามตายพวกตายชัยแหละมีไหมนาบีบอกว่าพวกท่านทั้งหลายจงฟังดังนี้นะจงฟังดังนี้ฉันได้นำสารนี้มาให้พวกท่านแล้วใช่ไหมพวกติดตามบอกว่าท่านช่วยนำสารนี้มาพวกตาท่านได้นำสารนี้มาพวกเราครบถ้วนหมดแล้วใช่ไหมอันนี้ความพิจารณาแกบอกว่าตรงนี้นาบีจะยกมือมายกมือก็ไม่รู้นะน่ากลัวตรงนี้ช่วงหนึ่งช่วงรัวก่อขนช่วงหนึ่งใช่ไหมแล้วนาบีบอกว่าขอให้ท่านช่วยนำสารนี้ไปบอกกล่าวนะประเด็นที่จะถามคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวก็จบเลยนะนาบีบอกว่าหลังจากฉันจากไปพวกท่านจะไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์ใช่ไหมแต่พวกท่านจะถูกทดสอบให้หลงดุนยาจะลืมอาเทียหากพวกก้าวแตกแยกกันซึ่งกันรบราชาควันกันนะนะพวกเจ้าจะพินาศเหมือนอย่างประชาชาติที่พินาศมาแล้วเดี๋ยวนี้เรารบกันเรื่องคุยกันเรื่องดาวะแบบเสียงเรื่องว่าอย่าจีนไว้ใจอันกวนบ้างบางคนก็ความที่ว่าหัวใจกวนเอางี้อย่าเท้าความยาวเลยผมเดี๋ยวคืออย่างนี้เท้าความยาวอย่างเงี้ยนะบอกตรงๆว่ามันเสียเวลานะเอาว่าประเด็นคำถามนะนะที่บางอยากจะถามประเด็นตรงไหนไปเท้าความเสร็จแล้วก็บางอย่างนั้นถ้าเกิดว่าไม่ฟังกันแล้วผมตัดสายเลยนะใช่เอาดาวพุทธังเลยคือไปเท้าความแล้วก็ไปพาดพิงถึงดาว่าเท้าเป็นคนอื่นเนี่ยมันไม่ถูกต้องเอาว่าปัญหาที่บางสงสัยเนี่ยมันคือตรงไหนแค่นั้นแหละเดี๋ยวขอพยานหน่อยไอ้นี่เป็นบรรทัดฐานกับคนด้วยนะครับที่ผมพูดมันจะพี่ฮาดิษใช่ไหมก็เด่งฐานนะเป็นฮาดิษใช่ไหมยังไม่ทราบครับไม่ทราบก็ตอบไม่ทราบครับและก็สายนี้นะที่ได้พูดว่าเดี๋ยวนี้มันใครฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาวันนั้นยิ่งใหญ่ก็ตอบไม่ตรงกันนะครับเอาอย่างนี้บางเอาเป็นว่าบางจะถามอะไรเนี่ยถามเป็นข้อเลยไปเท้าความดุ่นฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาอะไรต่างๆผมไม่เข้าใจเอางี้บางฝากคำถามไว้หลังไมค์ดีกว่านะบางฝากความถามไว้หลังวังดีกว่านะเพราะว่าอย่างนี้เสียเวลาเดี๋ยวนี้คนรอทักอะไรกันไม่ได้เลยสองในนี้อ่ะบางเองก็ไม่ฟังคำตักเตือนเนี่ยนะบางต้องฟังผมด้วยผมเตือนบางว่าถ้าจะถามอะไรเนี่ยถามเป็นข้อไปเลยไม่ใช่ไปเท้าความฝ่ายฝ่ายขวาอะไรต่ออะไร
แล้วก็มันก็สับสนเนี่ยผมไม่เข้าใจไงที่ผมกำลังพูดอยู่ล่ะนะเอาละอันนี้เป็นอาทิตย์ใช่ไหมอันนี้โมโหละอันนี้มันโมโหแล้วขออนุญาตตัดสายแล้วนะแล้วก็พอคือคล้ายๆกับว่าอยู่ในลักษณะที่ไม่เข้าใจคำถามด้วยนะครับแล้วก็วกวนแล้วก็อยู่ในลักษณะที่ผมไม่เข้าใจคำถามพี่น้องทางบ้านคงจะนั่งฟังไปพร้อมกับพวกเราเนี่ยนะไม่เข้าใจคำถามเสร็จเรียบร้อยปั๊บแล้วก็ไปอ้างอิงนะครับพูดพาดพิงไปหาฝ่ายนู้นฝ่ายนี้อันนี้มันไม่ถูกต้องจะถามเลยปัญหาแบบเนี้ยอย่างเนี้ยทำได้ไหมโอเคเราจะได้บอกอย่าไปพาดพิงหาคนอื่นคนนู้นคนนี้แล้วก็มันก็ทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายนะครับไม่เอาอย่างนี้ไม่เอานะครับเชิญครับสายต่อไปเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะเชิญครับเชิญครับคือดิฉันอยากจะถามอาจารย์ซิกดิ๊กนะคะว่าท่านปิดเสียงทีวีก่อนนะครับจ้ะเชิญครับดิฉันอะเจ็บลิ้นเจ็บมากเจ็บมานานแล้วก็ไปตัดลิ้นตัดนิดนึงไปตรวจหาเชื้อร้ายครับครับแต่ปรากฏว่าไม่มีแต่ก็ยังเจ็บอยู่รักษาก็นานแล้วที่ลิ้นใช่ไหมเจ็บที่ลิ้นค่ะข้างลิ้นครับผมค่ะข้างลิ้นเจ็บมากเลยแล้วก็ไปหาหมอสุดท้ายหมอบอกว่าต้องตัดทำการผ่าตัดแล้วก็นัดวันที่16แล้วดิฉันก็เป็นห่วงเรื่องละหมาดอะค่ะครับจะทำยังไงถ้านอนโรงพยาบาลหมอบอกว่าต้องให้ยาสลบแล้วก็ตัดแล้วก็เย็บใช้เวลากี่ชั่วโมงครับนี่อะไรนะคะการใช้เวลากี่ชั่วโมงที่จะผ่าตัดทักษาตรงเนี้ยนะผ่าตัดก็ไม่รู้กี่ชั่วโมงแต่ว่าหมอบอกว่านอนโรงพยาบาลสัก 2-3 วันแต่มันถามคนที่เคยตัดมาแล้วเขาบอกว่าเจ็บมากเจ็บมากเอางี้นะหมอบอกว่าเจ็บมากไปหายไม่หายหมอก็ยังไม่รับรองแต่คือที่ข้าเจ็บจริงๆครับกินอะไรก็เจ็บครับก็ยังเจ็บเลยขออัลลอฮ์ได้ให้รักษาให้หายนะแล้วก็พยายามขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยนะขอทุกเวลาละหมาดเลยค่ะอินชาอัลลอฮ์นะครับแล้วก็คำถามคือถามว่าถ้าทำตะยัมมูมนี้ดิฉันเคยดูมาแล้วแต่ว่าไม่เคยทำแต่ว่านานๆคือลืมอะค่ะทำยังไงอาจจะทราบวิธีการตะยัมมูมใช่ไหมข้อหนึ่งนะอยากทราบวิธีตะยัมมูมแล้วก็จะทำยังไงในขณะที่วางยาสลบกันละหมาดยังไงอย่างนี้ใช่ไหมจ้าพอวางยาสลบแล้วกลับมานอนที่พักฟื้นนะคะได้เดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับ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 ซามาลิกุมมาลิกุมสลามค่ะครับเอามาสองข้อวิธีการตะยัมมูมก็คือเอามือเนี่ยสองข้างเนี่ยตกไปที่ฝุ่นนะครับที่ฝุ่นดินนะครับจะเป็นดินสอพองเป็นฝุ่นเนี่ยนะครับเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยก็ทำมันติดหนาแล้วก็ปัดแล้วก็เอามาลูบที่หน้าลูบที่หน้าเสร็จเรียบร้อยเสร็จปั๊บก็ฝ่ามือซ้ายเนี่ยลูบไปที่หลังมือขวาฝ่ามือขวาลูบไปที่หลังมือซ้ายไม่ต้องลูบถึงข้อศอกนะดูแค่ในที่ข้อมือเฉยๆเนี่ยทำแค่นี้สามารถที่จะไปละหมาดได้เลยนะครับส่วนในกรณีที่วางยาสลบแล้วก็ช่วงตรงนั้นเนี่ยนะครับก่อนจะเข้าไปผ่าตัดก็ดูซิว่าเวลาเนี่ยขนาดไหนพอฟื้นตื่นมาปั๊บเนี่ยดูซิว่าขาดไปกี่เวลาก็ละหมาดใช่นะครับละหมาดใช่นะครับตามเวลาที่เราขาดไปส่วนอะไรเนี่ยที่นอนป่วยอยู่โรงพยาบาลก็ต้องละหมาดด้วยเมื่อถึงเวลานะครับนี่คือหน้าที่ของเรานะครับอ่านละหมาดไปได้ก็ทำแต่ยามุมแค่นี้แหละง่ายๆนะครับครับเชิญสายต่อไปครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมกุมซะลามครับผมเชิญครับคืนนี้จะนั่งดูหลับตื่นๆเพราะได้ยินเมื่อกี้ที่เขาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาอาจจะโทรหลังไมค์ก็เดี๋ยวจะอธิบายเพราะว่าถ้าไม่รู้เรื่องก็ไม่ปล่อยเวลาเสียเวลาไปอ่ะนะบางทีก็ไม่สบายไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันกำลังหลับรู้สึกตื่นโอ้เอาละเดี๋ยวขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เขานะขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับครับอยากจะรู้กันเรื่องอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับก็จะถามนี้อภัยดีที่สุดนะการนะอภัยแล้วก็อดทนนะครับดีที่สุดเลยไม่สบายอย่างนี้ไม่เป็นไรนะครับชาฟากิลล่านะครับขออัลเลาะห์ได้หายป่วยด้วยนะครับครับครับอัสสลามุอะลัยกุมพี่น้องก็เป็นห่วงนะสายต่อไปเลยครับเชิญครับครับผมครับอัสสลามุอะลัยกุม
ท่านปิดเสียงทีวีก่อนนะครับเลยครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับผมพอดีอยากถามอีกนิดนึงครับว่าพอดีผมทำงานบ้านคนไทยบ้านคนพุทธนะอืมครับคนพุทธทั้งหมดเลยอืมเวลาเราจะละหมาดบ้านคนพุทธบนบ้านคนพุทธนะอืมได้มั้ยนะครับแล้วก็มีข้อเดียวใช่ไหมครับผมชาวบ้านจะตอบให้นะครับสลับมุสลิมเหรอตกลงครับเอาละครับทำงานอยู่ที่บ้านพี่น้องต่างศาสนิกเลยถามว่าเราเนี่ยจะละหมาดที่เขาได้ไหมละหมาดที่เขาได้เลยไม่มีปัญหานะครับมาให้มั่นใจว่าที่ตรงนั้นมันสะอาดครับหรือทำความสะอาดซะก่อนแล้วก็ผ้าของเราไปปูซะมันจะได้สะอาดนะครับมั่นใจว่าที่ตรงนั้นมันสะอาดก็ละหมาดนะครับแล้วก็ให้มีข้อสังเกตนิดนึงว่าอย่าให้มีอะไรนะรูปปั้นอะไรอยู่บริเวณนั้นเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับแม้กระทั่งที่ตรงนั้นเนี่ยเราเข้าไปในวัดดูแล้วโอ้โหที่สงบมากเลยนะครับเอาผ้าไปปูที่สนามใต้ต้นไทรแล้วก็ละหมาดก็สามารถทำได้แม้ว่าที่จะเป็นที่วัดก็ตามนะครับสามารถทำได้เลยไม่มีอะไรนะหะดีษที่ห้ามเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะไปละหมาดที่บ้านของคนต่างศาสนิกไม่มีนะครับสามารถทำได้เลยนะครับครับผมมาทำแล้วครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราคงต้องพักรับชมสิ่งน่าสนใจกันสักครู่นึงนะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับเป็นช่วงสุดท้ายเรามาพบกันนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับครับท่านผู้ชมครับเรากลับเข้าสู่ดอกไม้แห่งอิสลามในค่ำคืนนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมยังสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาถามคำถามกับเราในรายการได้นะครับ027354939นะครับค่ำคืนนี้ท่านอาจารย์ซินดี้ยังอยู่พร้อมในการที่จะตอบคำถามแล้วก็ให้ความเข้าใจกับท่านผู้ชมด้วยนะครับเรียนเชิญนะครับ027354939เรียนกับท่านผู้ชมนิดนึงนะครับเวลาท่านผู้ชมโทรศัพท์เข้ามานะครับขอความกรุณานิดนึงก็คือว่าท่านปิดเสียงทีวีของท่านแล้วคุยกับเราสนทนากับเราทางโทรศัพท์นะครับแล้วก็อีกประการนึงก็คือว่าเรื่องของคำถามท่านจะถามแบบจะถามอะไรเนี่ยท่านให้เป็นคำถามเจาะจงเลยนะครับอย่างที่หลายๆท่านได้ทำกันอยู่นะครับเอาละครับตอนนี้มีสายเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะครับเชิญครับค่ะเชิญครับผมค่ะค่ะอาจารย์คะมาดิฉันขอถามสักนิดนึงนะคะครับค่ะคือดิฉันได้ตักเตือนพี่ชายนะคะแบบเขาจะพูดในทำนองที่ว่าจะประจานคนอื่นนั่นนะคะเสร็จแล้วดิฉันก็เตือนเขาแต่ว่าคุยกันทางไลน์อะนะคะครับบอกว่าเราให้เราดูแลคนในครอบครัวเราดีกว่าที่ว่าจะไปว่าร้ายอะไรคนอื่นเขาครับแล้วถึงตอนนี้เขาก็ไม่พอใจเขาโกรธมากค่ะเขาก็ตอบกลับมาทางไลน์เขาตัดขาดจากดิฉันไม่นับเป็นน้องครับนั่นแหละแสดงว่าเขาโมโหร้ายเหมือนกันนะค่ะใช่ครับเดี๋ยวตอบให้นะเดี๋ยวตอบให้นะครับค่ะค่ะแต่ว่าตอนวันรายอนะเข้ามาตอนวันอีกนะคะเข้ามาเสร็จก็เขากำลังคุยกับพี่ชายแต่ว่าเราก็เข้าไปขั้นกลางเลยแบบว่ายื่นมือบอกว่าขออัมตนขอมาอัฟนะอะไรอย่างเงี้ยดีมากครับดีมากเขาก็รับแหละค่ะแต่เขาก็มองหน้าแบบเหมือนไม่ปักใจค่ะยังมีติ่งอยู่ในหน่อยนะค่ะค่ะครับครับเดี๋ยวตอบให้นะครับขอบคุณมากนะครับครับครับสลามอะไรกุ้มสลามค่ะเมื่อกี้มีอยู่อีกสายใช่ไหมครับผมมีสายหนึ่งใช่ไหมครับถ้ามีสายหนึ่งได้เลยนะครับเชิญนะครับหลุดไปแล้วมาแล้วครับอาจารย์ครับเชิญครับครับอัสลามหลุดไปแล้วนะครับเอาละครับถ้าอย่างไรโทรมาใหม่ได้นะครับ027354939อันนี้เป็นคำถามจากน้องสาวน้องสาวบอกว่าได้ตักเตือนพี่ชายดูตักเตือนกันทางไลน์เดี๋ยวก่อนจะถามตอบคำถามนี้ขออนุญาตรับสายนี้เลยนะครับเดี๋ยวตอบทีเดียวครับอัสลามุอะลัยกุมอัสลามุอะลัยกุมครับเชิญครับขอถามคำถามหน่อยครับครับครับถามว่าผ้าที่คุมมายัดเนี่ยบางๆไปเห็นหลายมัสยิดเข้าใช้ผ้ามีอายะกุรซีอยู่อ่ะว่ามันจะใช้ได้ไหมฮะอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวตอบให้นะครับได้ครับได้ครับอัสลามุอะลัยกุมอัสลามครับผมเสร็จแล้วครับมีสายต่อไปไหมครับถ้ามีเชิญได้เลยนะครับ
ไม่มีเราเริ่มตอบเลยครับผมคำถามแรกคือน้องเนี่ยเขาตักเตือนพี่ชายเพราะว่าพี่ชายเนี่ยชอบที่จะไปประจานไปว่าคนอื่นปรากฏว่าพี่ชายไม่พอใจแล้วก็ตัดขาดเพราะไม่นับเป็นน้องแล้วนะฮะจะทำยังไงแล้วก็ช่วงวันอีที่ผ่านมาก็ได้ขอมาอัพแต่ก็พี่ก็ยื่นมือมาสลามกับน้องแหละแต่ก็ยังมองแบบมีคุณหน่อยครับก็ชื่นชมนะครับมุสลิมะท่านนี้ว่าถึงเวลาแล้วเราก็ต้องขอมาอัพกันนะครับส่วนคนที่เป็นพี่ชายจะให้มาอัพหรือยังไงหรือไม่ให้ก็วัลลอฮุอะลัมนะครับก็ต้องทำหน้าที่กันไปนะครับส่วนการเตือนเนี่ยผมไม่รู้ว่าสำนวนการเตือนเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วก็ไม่กล้าถามแต่ว่าเอ๊ะแล้วเราไลน์ไปหาเขายังไงด้วยสำนวนยังไงผมว่าสำนวนการเตือนเนี่ยสื่อตรงเนี้ยน่าจะมีปัญหานะน่าจะมีปัญหาว่าเป็นคำพูดที่รุนแรงหรือเปล่าหรืออยู่ในลักษณะที่มันอาจจะมีอะไรที่มันเป็นการจุดชนวนระเบิด การจุดชนวนความโมโหให้ระเบิดขึ้นมาเนี่ยนะครับครับผมไม่รู้ว่าตรงนั้นมีปัญหายังไงนะครับพี่ชายเนี่ยอยู่ในลักษณะที่มีพฤติกรรมแบบนั้นเนี่ยนะครับบางครั้งไอ้การที่เราจะใช้เตือนนะครับก็ต้องศึกษานิดนึงนะครับว่าถ้าพูดไปอย่างนี้แล้วนะพี่ชายจะมีปฏิกิริยาอย่างไรต้องศึกษานิดนึงนะครับเอาละในเมื่อเรื่องมันผ่านไปแล้วแล้วก็ผมเองก็ไม่รู้ด้วยว่าสำนวนในการเขียนเตือนไปในลายมันคือสำนวนอย่างไหนเนี่ยนะครับอันนี้ก็ตอบยากพอสมควรเอาว่าเกิดขึ้นไปแล้วเรื่องนะในเมื่อมันเกิดขึ้นไปแล้วปั๊บเนี่ยมุสลิมะท่านนี้ก็ทำหน้าที่ถึงวันอีดก็ไปขอมาอัฟนี่แหละถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็อีดต่อไปก็ไปขอมาอัฟอีกนะครับแล้วก็อยากจะให้ทำก็คือไปเยี่ยมเยียนเขาเยี่ยมเยียนแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงปัญหานั่นนะเยี่ยมเยียนแล้วก็คุยเรื่องอื่นซะนะครับจะไปตอกย้ำเนี่ยมันยังเป็นแผลยังไม่ค่อยหายยังเป็นสะกิดเลือดออกอีกนะครับก็ไปเยี่ยมเยียนไปสร้างความสนิทสนมซะนะครับครับทำแล้วครับสายต่อไปนะครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมสลามค่ะครับเชิญครับผมถ้าจะรบกวนถามอาจารย์ทีนี้ก็ค่ะคือเวลาทะเลาะกับบังทะเลาะกับบังอะค่ะบังแล้วบังเขาจะบอกว่าถึง3วันแล้วเราคุยกันได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเรายังงอนต่ออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอคือเราก็ยังไม่อยากคุยคือความโมโหมันยังคืออย่างงี้ผมถามนิดนึงนะงอนต่อเนี่ยมีความสุขมั้ยเอาจริงๆกันเลยนะไม่เลยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวตอบให้นะค่ะใครจะรอค่ะอาจารย์ครับสลามอะไรกุ้งค่ะวะอะไรกุ้งสลามค่ะอันนี้เป็นคำถามที่ซอฟต์คำถามน่ารักน่ารักนะคือเป็นคำถามที่ดีมากๆนะผมถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเองกล้าที่จะรอมรับเขาเองก็ยังงอนอยู่เนี่ยนะครับพี่น้องถ้าเกิดว่าทะเลาะกันเกิน3วันเนี่ยมันไม่ได้นะสามีคุณก็อัลฮัมดุลิลลาห์ชื่นชมตรงที่ว่าเขาเอาหลักการมาปฏิบัติเขาก็เกรงกลัวว่าจะบาปเขากลัวบาปนะพอถึง3วันแล้วปั๊บเขาก็มาคุยดีแล้วล่ะโอ้โหเธอจ๋าเซิน3วันไม่ได้นะเราสองคนจะบาปกันแล้วนะก็หันมาคุยกันสักนิดนึงให้สลามถ้าสามีให้สลามแล้วเธอจับมืออัลฮัมดุลิลลาห์อาจจะมีอะไรติ่งๆอยู่หน่อยนั่นก็โอเคอีก 2-3 วันจบแต่ต้องคุยกันแล้วนะคุยกันในสภาพที่ยังมีติ่งยังมีอะไรนะมีความขุ่นข้องหมองใจอยู่บ้างนิดๆหน่อยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่างอนไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยเมื่อกี้นางก็บอกเอาไว้นะงอนเขาก็ไม่ได้มีความสุขหรอกอัลลอฮ์ไม่สบายใจด้วยถ้าอภัยเนี่ยนะบอกตรงๆอภัยเนี่ยนะไอ้ฟอร์มเนี่ยรักษาฟอร์มรักษาอะไรนะเขาเรียกว่าเลียมรักษาฟอร์มเนี่ยมันได้อะไรมันกินก็ไม่อิ่มแล้วมันก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเลยนะอภัยดีกว่าดีที่สุดอภัยเนี่ยอัลลอฮ์ก็อภัยโทษแล้วก็อภัยเนี่ยมันก็จะสร้างความสบายใจล่องเนี่ยจะโกรธใครเป็นหลายๆปีนะเนียนอภัยเพื่ออัลลอฮ์อภัยแล้วอย่าอัลลอฮ์จะไม่เอาแล้วคืนนั้นคุณจะรู้สึกสบายที่สุดสบายใจแล้วก็รู้สึกมีความสุขมาในทันทีเลยนะครับเอาสายต่อไปครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอัสสลามครับครับเชิญครับผมครับผมพอดีอาจารย์ครับอยากจะขอถามหน่อยครับผมเรื่องการฝังเข็มของมุสลิมครับพอดีผมภรรยาผมเขาทางหมอเขาต้องการเขาแนะนำว่าเรื่องการฝังเข็มเนี่ยอยากให้ฝังเข็มในการที่ว่าจะมีลูกครับคือว่าเขาแนะนำว่าถ้าเกิดเรากินยาคุมกำเนิดอย่างเงี้ยถ้าน้ำหนักขนาดเนี้ยมันจะคุมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแนะนำให้ฝังเข็มก็เลยผมพอดีผมเข้าใจเกี่ยวกับหะดีษที่ว่า
เรื่องถ้าผู้หญิงที่ฝังเข็มเนี่ยจะห้ามในการเข้าสวรรค์นะครับเลยคืออันนี้มันเป็นยังไงหันดิสผมไม่เข้าใจผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับผมนึกเคยได้ยินครั้งแรกผู้หญิงฝังเข็มแล้วไม่ได้เข้าสวรรค์เนี่ยที่ว่าห้ามผู้หญิงห้ามผู้ที่ฝังเข็มมาครับผมมีด้วยนะผมได้เพิ่งจะเคยได้ยินในครั้งแรกในชีวิตเนี่ยนะไปอ่านจากตรงไหนมาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจโอเคเดี๋ยวตอบให้แล้วกันนะครับ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 สายต่อไปเลยครับ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 สายต่อไปเชิญนะครับครับหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วนะฮะครับก็สายเข้าอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอยืนยันเนี่ยนะผู้หญิงจะไปรักษาโดยการฝังเข็มได้แต่ด้วยการนาบด้วยเหล็กไฟเนี่ยเป็นสิ่งที่นบีห้ามนาบด้วยเหล็กไฟนะครับเอาเหล็กเผาไฟแดงๆนั้นมันนาบเพื่อรักษาโรคอะไรบางอย่างอันนั้นห้ามนะครับเดี๋ยวค่อยต่อแล้วกันเอาสายสดเชิญครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับผมครับผมเชิญครับดิฉันอยู่กับสามีมา2ปีแล้วนะคะครับคือดิฉันไม่เข้าใจสามีค่ะคือเขาทำบิดอะห์เยอะแล้วก็เขาบอกว่าคือเขาทำในสิ่งที่ดิฉันดูแล้วมันเป็นชีวิตต่ออัลเลาะห์นะคะฉันก็เลยเช่นทำอะไรฮะลองช่วยอธิบายนิดนึงเช่นเขาทำอะไรที่เป็นชีวิตคือเขานั้นเขาเคยเป็นหมอนะคะเขาบอกว่าจริงไซตอนอัสมาอาเขาพูดกับชาวบ้านในหันดิฉันก็เลยว่าเขาว่าแบนเลิกดีกว่าเรื่องไสยศาสตร์เอาเนาะห้าแล้วก็ดิฉันก็บอกเขาว่าเรื่องขอให้แบ่งแยกกันก่อนแยกกันอยู่ก่อนแล้วก็พอเขากลับมาอีกแล้วก็พูดกับเขาว่าเขาบอกว่าเพราะทะเลาะกันเนี่ยเพราะดิไม่ตามแบ่ไม่คือเขาบอกว่าให้ละหมาดต่อหน้ากุรอานและบนกุรอานนั้นมีบุหรี่ด้วยนะคะดิฉันก็เลยบอกว่าดิฉันอยู่ไม่ได้แล้วกับแบ่ถ้าแบ่อยู่ในสภาพแบบนี้เขาเคยไปกูโบแล้วก็บอกว่ากูโบตะโยนี่ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้อย่างนี้หลายอย่างนะคะดิฉันดูดิฉันไม่สบายใจดิฉันบอกว่าดิขอเลิกกับแบร์ดิจะเลิกเพื่อเราดิมั่นในเราดิไม่ชอบพฤติกรรมแบร์แบบนี้ดิคือดิฉันไม่สบายใจมากก็เลยอยากจะสอบถามอาจารย์นะคะว่าที่ดิฉันทำแบบนี้มันบาปไหมคะครับครับเดี๋ยวตอบให้ครับครับสามารถรู้ครับอามีนอามีนครับครับยินดีต้อนรับกันครับสวัสดีครับอามีนนะครับอ่ะสายต่อไปนะครับเชิญครับครับอัสสลามุอะลัยกุมวะอะลัยกุมอัสสลามครับผมเชิญครับมีคำถามท่านปิดเสียงถามนี่มาจากปัตตานีครับท่านปิดเสียงทีวีก่อนครับมาแล้วปิดเสียงทีวีก่อนนะให้ผมปิดทีวีก่อนเสียงดังเลยเดี๋ยวครับเชิญครับปิดเลยนะครับปิดเลยนะครับครับผมพอดีก็คำถามนะก็ตามที่บางอุลามะก็พูดว่าหลังละหมาดซุบฮ์ละหมาดซุบฮีเนี่ยกับละหมาดอัฟซอร์เนี่ยรอซูลุลลอฮ์เนี่ยไม่ให้จะบัดสลับไม่ให้ซอฟะฮ์มือเลยนะไม่ทราบว่าข้อเท็จจริงแค่ไหนครับมีหลักฐานอะไรบ้างครับไม่เข้าใจคำถามบ้างต้องปิดเสียงทีวีก่อนนะปิดเสียงทีวีก่อนนะครับฟังไม่รู้เรื่องเลยฟังไม่เข้าใจเสียงมันสะท้อนฮะถ้าปิดเสียงให้สนิทเสียงทีวียังดังอยู่นะครับถ้าปิดเสียงให้สนิทเลยนะครับปิดก่อนครับปิดเสียงครับทำไมไม่เอาปิดเลยครับทำดีแล้วหลังละหมาดซุบฮ์กับหลังละหมาดอัสรีใช่ไหมฮะครับท่านนบีบอกว่าได้รับความเข้าใจมาว่าท่านนบีห้ามอะไรครับผมคือท่านนบีละมาบอกพูดว่านบีไม่ซอฟะฮ์มือนะครับหลังละหมาดอัฟรกับละหมาดซุบฮ์เนี่ย2เวลานี้ไม่อะไรมือนะอาจารย์นะครับอยากทราบว่ามีหลักฐานมีหะดีษมีอะไรบ้างที่อุลามะห์ก็พูดอย่างนี้นะครับไม่เข้าใจคำถามนบีไม่อะไรมือนะครับหลังละหมาดอัฟรหลังละหมาดซุบฮีเนี่ยอุลามะก็พูดว่านบีเนี่ยรอซูลุลลอฮ์เนี่ยไม่ให้ซอฟะฮ์มือไม่ให้จับสลามนั้นไม่ให้มาจับมือกันสลามกันหลังละหมาดอัฟรเดี๋ยวตอบให้ครับครับเดี๋ยวตอบให้
ครับถ้าเรามีหลักฐานครับเดี๋ยวตอบให้ครับครับผมขอบคุณมากครับครับสลามอะไรกุ้มขอบคุณนะครับก็ตอนนี้มีหลายคำถามเลยนะครับผมขออนุญาตที่จะงดสายสดไว้นิดนึงนะฮะเพราะต้องนาทีเองครับผมอาจารย์มีคำถามก่อนหน้านี้ที่บอกว่าผ้าที่ใช้คลุมมัยยิดตามมัสยิดเนี่ยอาจารย์เห็นบอกว่าบางทีเนี่ยเห็นเป็นอายะกุรอานโดยเฉพาะอายะกุรูซีถามว่านำมาปิดกับมัยยิดได้ไหมอันเนี้ยมันไม่มีการปฏิบัติมาในสมัยของท่านนบีผ้าคลุมมัยยิดของท่านนบีก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ของบรรดาซอฮาบะห์ก็ไม่ได้มีการเขียนอายะกุรอานเอาไว้นะครับครับผมขอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าให้มันดีที่สุดนะนะควรที่จะเอาออกซะอายะกุรอานเอาผ้าธรรมดาคลุมนี่ก็พอแล้วไปที่มักกะห์ไปที่มะดีนะห์เนี่ยเราไปเห็นเขาละหมาดจนาซากันนะโอ้เยอะแยะเลยนะครับทุกวัคตูเลยก็ไม่มีการที่จะเอาผ้าที่มีอายะกุรอานมาคลุมนะครับในเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยเราก็พยายามหลีกเลี่ยงที่จะเอาไปปฏิบัติแบบนี้นะครับซึ่งก็เราอาจจะไปเห็นว่าอะไรนะกษัตริย์บางที่กษัตริย์ทางอาหรับเนี่ยนะครับบางคนตายแล้วก็มีผ้าที่มีอายะกุรอานเนี่ยนะครับคลุมร่างกายและต่างๆเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเรียนแบบที่ไม่มีตัวบทหลักฐานจากฮะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหลีกเลี่ยงดีกว่านะครับครับเรื่องของการฝังเข็มต่อนิดนึงอาจารย์ครับครับถามว่าเขาบอกว่าได้ยินมาไปเจอฮะดีษบอกว่าถ้าผู้หญิงถ้าฝังเข็มแล้วจะไม่ได้เข้าสวรรค์น่าจะเป็นแบบนี้นะน่าจะเป็นเขาไปได้รับตรงนี้หรือเปล่าที่ผู้หญิงเนี่ยอะไรนะอัลวาชิมาตวัลมุสตาชิมาตนะครับคนที่สักสักตามเนื้อตามตัวสักคิ้วถาวรเนี่ยอันเนี้ยนะครับหรือว่าไปถอนขนคิ้วเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอัลลอฮ์ก็จะได้รับการลงโทษในนรกนะครับคือการสักคิ้วถาวรเขียนคิ้วถาวรเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นหะดีษที่มีห้ามอย่างชัดเจนส่วนการไปฝังเข็มเพื่อที่จะรักษาโรคเดี๋ยวนี้เขาจะมีการฝังเข็มเพื่อที่จะลดความอ้วนคือฝังเข็มไปสกัดจุดเนี่ยนะเพื่อที่จะให้การอยากอาหารเนี่ยมันน้อยลงมาทำให้คนผอมลงมาได้อันนี้ก็เป็นกระบวนการรักษาโรคอ้วนอย่างหนึ่งซึ่งสอนุญาตให้ทำได้ฝังเข็มเพื่อรักษาอะไรลดในเรื่องของอะไรนะความดันนะครับความดันนะครับก็มีฝังเข็มเพื่อที่จะอะไรนะคุมกำเนิดชั่วคราวก็มีนะครับอันนี้เป็นศาสตร์จีนเข้าแต่ว่ารู้ได้ผลหรือไม่ได้ผลเนี่ยผมไม่รู้นะวัดล้อว่าหลังแต่ว่ามันมีแบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยนะครับ อยู่ในลักษณะที่มีความจำเป็นในการที่จะคุมกำเนิดชั่วคราวเนี่ยนะครับมีความจำเป็นจริงๆนะเป็นโรคเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็ศาสนาอนุญาตและวิธีการฝังเข็มนั้นก็ศาสนาไม่ได้ห้ามนะครับก็รักษาโรคฝังเข็มรักษาผมเองเนี่ยเคยไปรักษาในการฝังเข็มในที่หัวเข่าแล้วตอนนั้นมันเป็นการปวดที่สะบักไปฝังเข็มแล้วก็มีไฟฟ้าในช็อตตึกๆๆแล้วมีอยู่ข้างนึงเอ็นเนี่ยข้างขวาเนี่ยอักเสบนะครับมาตอนหลังต้องฉีดอะไรสเตียรอยด์เนี่ยนะแต่ว่าตอนฝังเข็มเนี่ยก็ทำด้วยละมันก็เบาไปหลายสัปดาห์เป็นเดือนแหละนะครับแล้วก็ไปฝังใหม่ก็เป็นกระบวนการรักษาที่ไม่ได้มีห้ามอะไรทั้งสิ้นนะครับครับผมต่อมานะจ๊ะครับสามีเนี่ยชอบทำบิดาแล้วก็มาถีบชีริกด้วยครับภรรยาเลยบอกขอแยกอยู่กับสามีก่อนเขาถามว่าจะบาปไหมคืออย่างนี้นะเราต้องมีการเตือนเป็นลำดับขั้นตอนครับเตือนก่อนเป็นลำดับขั้นตอนแล้วก็ต้องรู้ชัดเจนว่าตรงนั้นเนี่ยมันเป็นชีริกจริงๆโดยสอบถามในเชิงลึกจากบรรดาคณาจารย์นะครับว่าทำแบบเนี้ยเพราะเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้อะไรนะนำเสนอแบบเชิงลึกว่าเขาทำชีริกเนี่ยผมจึงถามว่าทำชีริกทำยังไงก็ไม่ได้อธิบายให้เป็นกิจลักษณะว่าเป็นยังไงเอาละเด็กได้แววๆว่าไปขอความช่วยเหลือจากยินจากชัยฏอนอันนี้ใช่เป็นชีริกแต่กระบวนการตักเตือนก็ต้องมีก่อนนะครับก่อนที่จะไปถึงขั้นนั้นแต่ถ้าว่าตักเตือนเรียบร้อยมาแล้วไปหลายๆปีแล้วก็ไม่ยอมทิ้งอะไรคุณมีสิทธิ์ที่จะขอแยกทางจากคนคนนี้เพราะว่าเขายังทำในสิ่งที่เป็นชีริกนะครับครับผมแล้วก็มาสักครู่แล้วก็ไม่บาปด้วยนะขอแยกทางนะครับถ้าเป็นชีริกติดจริงๆนะเขาบอกว่าเคยได้ยินอุลามะบอกว่าการหลังละหมาดซุบฮีกับอัสรีเนี่ยมีรายงานว่าท่านนบีเนี่ยไม่ให้สัมผัสมือสลามกันจริงไหมมีฮะดีษคือไม่มีนะเวลาอื่นๆก็เหมือนกันก็ไม่มีหลักฐานเหมือนกันนะที่บอกว่าละหมาดเสร็จแล้วก็ต้องหันมาสลามคนข้างขวาหันมาสลามคนข้างซ้าย
นะแล้วก็ลุกขึ้นสลามกันอันเนี้ยมันก็ไม่มีตัวบทหลักฐานเพราะฉะนั้นไอ้การที่เราจะละหมาดเสร็จแล้วก็ไปสลามข้างขวาคนหนึ่งข้างซ้ายคนหนึ่งอันเนี้ยแบบอย่างการกระทำแบบเนี้ยไม่มีแบบฉบับมาจากท่านรอซูลไม่ว่าจะละหมาดเวลาไหนก็ตามนะครับแล้วก็ที่ถามมาสองเวลาเนี่ยก็ไม่มีหลักฐานเช่นเดียวกันเวลาอื่นก็ไม่มีหลักฐานเช่นเดียวกันในการที่จะต้องมาสลามกันแต่ถ้าเกิดนานๆเจอกันที่โอเคไม่มีปัญหาทำได้แต่ถ้าเกิดทุกครั้งที่ให้สลามเสร็จข้างขวาสลามคนหนึ่งข้างซ้ายสลามคนหนึ่งอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับครับเราจะให้แม่อยู่บ้านกับพี่สาวโดยลำพังโดยตกลงกับแม่ว่าห้ามออกไปไหนไกลเพื่อไปทำงานได้ไหมได้ครับเพราะบ้านเนี่ยนะครับบ้านเนี่ยเพราะบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ไม่มีเงื่อนไขเราต้องมีมารมก็อยู่ในบ้านอยู่ในขอบเขตของเราเนี่ยนะครับที่มันมีขอบเขตและก็มีความปลอดภัยนะครับครับผมเอาละครับต่อมานะฮะคำถามหลังไมค์นะฮะบอกว่าหากเราเนี่ยไม่สามารถที่จะให้นาฟากอพัญญาได้เราจะบาปไหมแล้วก็ควรทำยังไงดีก็ถ้าเกิดไม่สามารถให้ได้เนี่ยก็ต้องเรียกภรรยาคุยว่าฉันเนี่ยพิการแล้วนะฉันหมดทางแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าเกิดว่าให้ไม่ได้นะเพราะว่าเราขี้เกียจอันนี้บาปถ้าก็ให้ทรัพยากรไม่ได้เพราะเราหมดหนทางจริงๆแล้วออกไปไหนก็ไม่ได้ความดันขึ้นเป็นโรคหัวใจเดินก้าว2 3 9เหนื่อยหอบไม่สามารถทำมาหากินได้เรียกภรรยาคุยว่าฉันอยู่ในสภาพแบบนี้แล้วเนี่ยนะต้องขอมาอัพแล้วต้องช่วยกันแก้ปัญหาแล้วเป็นยังไงภรรยาอัลฮัมดุลิลลาห์บางไม่ต้องห่วงถ้าเกิดบางทำไม่ได้ก็โอเคอยู่กับบ้านอยู่กับลูกๆแล้วกันเดี๋ยวฉันออกไปทำงานเองอันนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าสาระภรรยารับไม่ได้ก็โอเคก็ย้ายเข้าไปซะก็เผื่อว่าเขาจะไปได้กับใครคนไหนที่เขาดีกว่าแล้วก็แข็งแรงมากกว่าเรานะครับก็ต้องยอมรับสถานภาพของเรานะครับจะครับแล้วถ้าเกิดว่าในลักษณะแบบนี้แหละครับบางทีเนี่ยอาจจะเป็นบททดสอบที่อัลลอฮ์ได้ให้กับผู้ชายในฐานะครอบครัวคือทำงานแหละไม่ได้อยู่นิ่งแต่ก็ไม่พอในการที่จะมาดูแลภรรยาอาจารย์นะจะไงยังไงก็รู้สึกจะติดขัดไปอย่างเงี้ยอาจารย์ภรรยามีหน้ามีสิทธิ์ในการที่จะไปต่อว่าไปด่าว่าอย่างนี้ไหมอาจารย์ไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อว่านะแม้ว่าสามีเนี่ยไม่สามารถทำมากินได้เลยเช่นเป็นโรคเป็นอะไรสักอย่างนึงออกไปมาดไม่ได้เลยเดิน 3-4-9 หอบเหนื่อยอย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์ต่อว่าเพียงแต่ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่กับเขาหรือไม่เลือกอยู่กับเขาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าแนะนำว่าแม้ต้องรวบทุกข์รวมสุขสิคนเราอะนะทีนี้ถ้าเกิดมันไม่พอใช่เนี่ยนะผมว่าบางทีผมเคยนั่งเรียกคนคุยนะอย่างกับแม่ของเด็กกำพร้าคนนึงอาจารย์ทำมากินไม่พอใช่เลยก็เรื่องเรียกคุยโอเคกะเดี๋ยวเราค่อยๆ คุยกันดีกว่านะกะเป็นไงบ้านอยู่ที่ไหนเราคุยตลอดตลอดขายไปกะไปขายของที่ไหนนะอ๋อขายอยู่ตรงหน้าบ้านก็อาศัยว่าย่างลูกชิ้นขายทอดลูกชิ้นขายอะไรต่างๆกะได้วันละเท่าไหร่กำไรนะก็ได้ 4-500 บาทเองลูก2คนบ้านก็ไม่ได้เช่าได้ 4-500 บาทเองเนี่ยเยอะนะอาจารย์กำไร400-500เนี่ยเห็นไหมพอเราคุยในรายละเอียดแล้วมันจะมีอะไรเผยออกมาหรือว่าอาจจะไม่พอสมมติได้วันละ200อาจจะไม่พอจริงๆวางแผนลดรายจ่ายสิครับวางแผนลดรายจ่ายซึ่งผมเองยังทำเลยผมเองยังทำบางทียังก็ผักเผือกอะไรตอนนี้เริ่มนะหาผักบุ้งมาปลูกเองหาผักบุ้งมาแช่น้ำปลูกผักในน้ำไอ้ต้นหอมเนี่ยนะครับไอ้หัวหอมที่มันอะไรอ่ะเล็กๆอะไรเอามาจิ้มแล้วมาปลูกกินเองอะไรต่างๆเออมันก็ดูดีนะถ้าเกิดว่าเรามีกระถางเยอะคงจะได้เยอะนะได้กินพอเลยอะไรต่างๆก็ต้องหาทางในการที่จะได้ประหยัดซึ่งบางทีเนี่ยบนวัสตังไม่พอแต่โอ้โหคุณเล่นกินสตรอเบอรี่ถุง150นิดเดียวกินส้มดีกว่ามึงกินฝรั่งดีกว่ามึงก็พังวางแผนลดรายจ่ายซะก็อาจจะพอมันต้องมาคุยในรายละเอียดด้วยนะครับว่าไม่พอเลยทำยังไงบางทีสามีนะหามาได้วันละ300ภรรยามีลูกคนเดียวไฟน้ำก็ไม่ค่อยได้เปลืองเท่าไหร่เดือนละ 9,000 เนี่ยน่าจะพอแต่ไม่พอนะเอาตังไปทำอะไรต้องดูรายละเอียดนะครับครับสุดท้ายจ้าครับก่อนเวลาประมาณ1นาทีนะเขาบอกเป็นผู้ชายวัยรุ่นนะครับยังไม่ได้แต่งงานครับมีคนมานำเสนอเพื่อนมุสลิมะให้สืบหาข้อมูลเพื่อให้แต่งงานด้วยครับผู้ชายควรทำยังไงครับอาจารย์มีข้อเสนอแนะยังไงบ้างหมายที่ไปทำไงทันเป็นผู้ชายนะฮะยังไม่ได้แต่งงานแล้วก็มีคนเนี่ยมานำเสนอเพื่อนมุสลิมะให้สืบหาข้อมูลเพื่อให้แต่งงานด้วย
เราเป็นคนซึมหาใช่ไหมก็ทำถ้าเราสามารถทำได้สิครับเกินขอบเขตทำไม่ได้เช่นเราช่วยเราสืบใช่ไหมรู้จักพ่อเขาไหมรู้จักพี่ชายเขาไหมรู้จักญาติญาติเขาไหมถ้าไม่รู้จักก็บอกไม่รู้จักไม่ใช่ไปต่อยอดสืบเองเลยไม่ใช่ถ้าทางเราไม่รู้จักเราก็ไม่ต้องบอกเออที่ไม่รู้จักคนนี้นะถ้ารู้จักก็บอกโอเครู้จักพ่อเขารู้จักแม่เขาพี่ชายเขาเออสนิทกันถ้าเป็นอย่างเงี้ยสามารถที่จะทำได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่รู้จักเลยแล้วเราไปเสนอรับงานตรงนี้ไม่ได้ไม่อนุญาตนะครับทำแล้วครับแม่หมดเวลาพอดีนะครับกับรายการดอกไม้อิสลามทางวัชนาประจำค่ำคืนวันนี้นะครับสุดท้ายจะมีอะไรจะฝากกับท่านผู้ชมในช่วงค่ำคืนนี้ฮะก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีงานไม่ใช่พรุ่งนี้วันเสาร์วันเสาร์ครับนะครับมีงานนะครับของเด็กกำพร้าบ้านเอมิเรตนะครับซึ่งจะได้มีการจัดงานแล้วก็ได้ระดมนะครับการช่วยเหลือเนี่ยมาเป็นทุนการศึกษามาเป็นทุนในการที่จะใช้จ่ายกับเด็กกำพร้าของบ้านเอมิเรตนะครับอย่าไปนึกว่าบ้านเอมิเรตเนี่ยเป็นของต่างชาติโอ้โหเงินต่างชาติมาไหลมาเทมามันจบไปนานแล้วนะครับก่อนเนี่ยมีอยู่บ้างแล้วตอนเนี่ยมันหลายปีมาแล้วนะครับไม่มีแล้วก็ไอ้ทุนถูกตัดไปแต่เด็กมันถูกตัดจากการศึกษาไม่ได้ครับก็ต้องส่งเด็กต่อไปนะครับก็ช่วยกันดูแลนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์นี้นะครับเชิญชวนพี่น้องนะครับมาที่อะไรตำบลฉลุงฉลุงนะครับที่สตูลนะครับแล้วก็เขามีจัดกิจกรรมอะไรหลายอย่างนะครับมาร่วมงานกันนะครับมากินอาหารแล้วก็มาบริจาคให้แก่เด็กกำพร้านะครับครับเดี๋ยวจะรอคอยรอนะครับกับอาจารย์ซิดดี้มูฮัมหมัดซะอีดครับที่ค่ำคืนนี้ท่านมาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับเราให้แง่คิดกับเราแล้วก็ทำให้หลายๆท่านนะครับได้รับความรู้และรับความเข้าใจจากคำถามต่างๆที่ท่านผู้ชมได้ถามเข้าสู่รายการดอกไม้อิสลามทางวาชแนลประจำค่ำคืนวันนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอบคุณสำหรับโทรศัพท์ทุกสายคำถามทุกคำถามด้วยนะครับและขอให้คำถามทุกคำถามที่ได้รับคำตอบไปในค่ำคืนนี้นะครับได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีนะครับขอบคุณสำหรับทีมงานไวช์ชาแนลทุกคนขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านและท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมรายการนะครับค่ำคืนนี้ผมพร้อมด้วยอาจารย์ซิดดีกมูฮัมหมัดซะอีดและท่านผู้ชมไปก่อนครับอินชาอัลลอฮ์ครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์وكيان يرجع احتراما ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้มีส่วนร่วม